เราก็จะพบกับรายการธรรมโคชออนไลน์นะคะในชุดของธรรมะเล่มน้อยนะคะวันนี้ก็จะเป็น EP ที่12ซึ่งเป็น EP สุดท้ายละซึ่งบทนี้ค่ะจะเป็นเรื่องของเป็นบทสรุปของธรรมะเล่มน้อยทั้งหมดซึ่งพระอาจารย์ได้บรรยายไว้เมื่อวันที่26มีนานะคะปี26นะคะอันนี้ก็ปีนี้ก็ปี65นะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าพวกเราท่านทั้งหลายที่ฟังอยู่อะค่ะไม่ได้รับฟังหรือไม่ได้รับชมใน EP ก่อนหน้านี้ที่ว่าท่านอธิบายในตัวรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวพวกเรานะคะในทีมเราก็จะช่วยกันสรุปนะคะว่าสิ่งที่ท่านพูดมาทั้งหมดเนี่ย11 EP คือทั้งหมดของเรื่องแล้วค่ะมีอะไรบ้างนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยค่ะก็จะเป็นตัวรายการสรุปขออนุญาตแชร์สไลด์นะคะว่าในตัวบทสรุปในตัวเนื้อหาเนี่ยมีอะไรแล้วก็จะขออนุญาตแลกเปลี่ยนใช้ประสบการณ์ตัวเองนะคะแบ่งปันว่าเราสามารถที่จะทำปฏิบัติเนี่ยในทางปฏิบัติเนี่ยทำอะไรได้บ้างซึ่งสไตล์ของย่องเองเนี่ยย่องก็จะออกเป็นแนวลูกทุ่งนิดๆนะคะจะเป็นลูกทุ่งแบบ 5G เนาะเป็นแบบสมัยใหม่ส่วนเดี๋ยวก็จะมีอีก2ท่านคืออาจารย์ประโมทกับพี่ยุทธก็อาจจะเป็นออกแนววิชาการบ้างแล้วก็อาจจะธรรมะลึกๆบ้างก็พวกเราก็มีประเด็นอะไรในส่วนไหนก็สามารถที่จะซักถามได้เลยนะคะก็ขอต้อนรับท่านที่อยู่ในห้องซูมนะคะก็ยินดีนะคะแล้วก็สามารถที่จะร่วมแบ่งปันแล้วก็เรียนรู้กันได้นะคะตอนนี้ต้องขออนุญาตแชร์สไลด์นะคะค่ะเราก็คุยกันในธรรมะเล่มน้อยถึง EP เดี๋ยวนะคะขึ้นถึง EP สุดท้ายนั่นนะคะก็จะเป็นเรื่องของธรรมะเล่มน้อยท่านจะพูดว่าในตัวธรรมะเล่มน้อยอันนี้ค่ะเล่มนี้เป็นข้อความที่เป็นที่สรุปรวมของธรรมะทั้งหลายเรียกว่าทั้งจักรวาลของธรรมะเลยก็ว่าได้นะคะย่องเองส่วนตัวขออนุญาต เรียบเรียงสิ่งที่ท่านพูดมาทั้งหมดใน11 EP เนี่ยด้วยโฟลว์แบบนี้นะคะก็คือท่านเคยบรรยายไว้ว่าธรรมะเนี่ยความหมายของธรรมะเนี่ยคือธรรมชาติคือมีความท่านอธิบายไว้4อย่างก็จะขออนุญาตใช้อันนี้ค่ะเป็นโครงในการที่จะสรุปเรื่องราวทั้งหมดของธรรมะเล่มน้อยที่ท่านพูดมาทั้งหมด11บทนะคะก็คือความหมายที่1เนี่ยท่านจะบอกว่าธรรมะคือธรรมธรรมชาติก็คือธรรมชาตินะคะความหมายที่2คือธรรมะคือกฎของธรรมชาติความหมายที่3เนี่ยธรรมะคือการที่เราต้องปฏิบัติหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติแล้วความหมายที่4ธรรมะก็คือผลที่ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎของธรรมชาตินะคะเราจะไปค่อยๆไปทีละประเด็นทีละมิติของความหมายนะคะความหมายที่ท่านบอกว่าธรรมะคือธรรมชาติเนี่ยคืออะไรท่านจะบอกว่าธรรมะเนี่ยธรรมชาติเนี่ยก็คือแปลว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ค่ะมันก็คือเป็นธาตุธาตุคืออะไรบ้างคะธาตุมีทั้งหมด6ธาตุธาตุที่ดินฝังรูปหรือรูปธรรมอะค่ะก็คือจะมีดินน้ำไฟลมนะคะซึ่งรายละเอียดเนี่ยถ้าเกิดท่านสนใจในตัวรายละเอียดสามารถที่จะไปรับฟังย้อนหลังหรืออ่านจากหนังสือได้นะคะในอีพีบทก่อนหน้านี้นะคะอีกส่วนหนึ่งจะเป็นส่วนของนามก็คือเป็นนามธรรมเนี่ยท่านก็จะบอกว่ามันก็จะเป็นธาตุที่เรียกว่าวิญญาณธาตุนะคะก็5แล้วนะคะแต่ว่าท่านบอกว่าแค่รูปกับนามเนี่ยจะอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีฐานรองรับฐานที่ว่าเนี่ยก็คืออะไรก็คืออากาศธาตุอากาศธาตุก็คือเป็นที่ว่างเป็นธาตุที่ว่างนะคะที่รองรับทั้งรูปและนามนั้นอันนี้แหละค่ะท่านจึงบอกว่าทั้งหมดของธรรมะเนี่ยก็คือธรรมชาติคือความหมายอย่างนี้เองอันนี้จะไม่ได้หมายถึงเฉพาะคนเรานะคะท่านพูดถึงสิ่งของทั้งหมดค่ะต้นไม้จะเป็นสัตว์จะเป็นสิ่งของอะไรก็จะอยู่ภายใต้ธรรมชาติในลักษณะแบบนี้นะคะแล้วเกิดอะไรขึ้นต่อจากนั้นก็คือเราจะมีการปรุงด้วยอะไรถ้าเป็นคนเราเนี่ยเราก็จะปรุงผ่านผัสสะก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจนะคะอายตนะ6นะคะตาก็ปรุงตามองเห็นรูปจิตก็จะปรุงไปนะคะก็อันนี้รายละเอียดเราพูดไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะก็คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์นะคะอันนี้ก็จะเกิดการปรุงแต่ท่านบอกว่าถ้าจะดีเนี่ยถ้าเราสามารถที่จะมองว่าอะไรอะไรก็สักว่าถ้าตามธรรมชาติถ้าเราสามารถที่จะมองให้ลึกได้ถึงขนาดนี้ท่านบอกว่าอันเนี้ยเป็นโพธิจิตคือเป้าหมายแล้วล่ะค่ะเป้าหมายว่าธรรมชาติสุดท้ายไม่มีอะไรเลยก็คือแค่โพธิจิตอันนี้ค่ะนั้นอันนี้ก็จะเป็นรวมของความหมายที่1นะคะก็คือธรรมะคือธรรมชาตินะคะทีนี้มาดูความหมายที่2น่ะก็ต่อเนื่องไปว่าพอธรรมะเป็นธรรมชาติแล้วเนี่ยกฎของธรรมชาติว่ายังไงกฎของธรรมชาติก็มีว่า
อนิจจังทุกขังอนัตตาอนิจจังคือทุกสิ่งทุกอย่างก็คือธาตุทั้งหมดอะค่ะมันจะมีการปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยก็คือไม่เที่ยงอะค่ะที่เราอาจจะคุ้นเคยคำว่าไม่เที่ยงแต่จริงๆแล้วความหมายก็คือจะมีการปรุงแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะคะอันที่สองคืออะไรคะทุกขังก็คือถ้ามีการต้องมีการปรุงมีการยึดถือเป็นตัวกูของกูเป็นอัตตาตัวตนก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นนะคะและอันที่สามคืออนัตตาอัตตาคือมีตนซึ่งไม่ใช่ตนนะคะมีตนนะคะซึ่งไม่ใช่ตนคือว่าไม่ควรที่จะไปยึดให้สักคิดสักแต่ว่าธาตุนะคะถ้าเราเข้าใจตรงนี้ว่าสักแต่ว่าธาตุได้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นกฎของธรรมชาติที่เราเข้าใจได้โดยแต่รู้แจ้งอะค่ะนั้นอันนี้เป็นความจริงที่เราต้องรับรู้นะคะนี่อันที่สามล่ะพอเราเข้าใจแล้วเรารู้ว่าธรรมชาติแบบนี้กฎของธรรมชาติว่าอย่างนี้เรามีหน้าที่ที่จะปฏิบัติตามกฎธรรมชาติต้องทำอะไรบ้างล่ะอันนี้ค่ะคือสิ่งที่พวกเราหลายๆท่านอาจจะอยากจะรู้ว่าเอ๊ะแล้วเรารู้อย่างนี้แล้วยังไงคือพอเราฟังแล้วเรารู้ปุ๊บเนี่ยยังไงเราก็ต้องรู้ว่าสิ่งที่ต้องทำคืออะไรบ้างคะศีลสมาธิปัญญานะคะเป็นพื้นฐานที่เราอาจจะคุ้นเคยกันอยู่แต่ท่านจะอธิบายในลักษณะของพฤกษาท่านก็จะบอกว่ากายและวจีอะค่ะก็คือจะเป็นกายพฤกษานะคะอันนี้จะเป็นเรื่องของศีลใช่ไหมคะศีลก็ข้อ1 2 3ก็จะเป็นเรื่องของ1เรื่องกายใช่ไหมคะ2 3 2ก็จะเป็นเรื่องของวจีนะคะข้อ4ก็ศีลวจี1 3 1 2 3 5นะคะก็เป็นเรื่องของกายนะคะอันนี้เป็นเรื่องของศีลแล้วก็จิตล่ะจิตตพฤกษาท่านก็อธิบายว่าให้มีการทำสมาธิเจริญสตินะคะแล้วก็โพธิพฤกษาก็จะเป็นเรื่องของการเห็นแจ้งเป็นปัญญาขึ้นมารายละเอียดเราพูดไปก่อนหน้านี้อยู่แล้วนะคะแล้วก็ท่านก็จะบอกว่าคนเราเนี่ยอยู่ไม่สามารถอยู่ด้วยคนเดียวในโลกได้เพราะฉะนั้นเราต้องมีเมตตาพฤกษาก็คือเป็นต้นไม้แห่งความเมตตาก็คือมีความรักผู้อื่นในการอยู่ร่วมกันในสังคมคราวนี้พอเรารู้ว่าธรรมชาติเป็นแบบนี้นะกฎธรรมชาติเป็นแบบนี้นะแล้วก็หน้าที่ที่ต้องทำเนี่ยมีแบบนี้สุดท้ายแล้วจะผลเป็นยังไงล่ะนั้นผลอันนี้ค่ะท่านก็บรรยายให้เรามองหลายๆด้านเพราะว่าขึ้นอยู่กับว่าแต่ละท่านน่ะสามารถที่จะเข้าใจในมิติไหนก็ได้เหมือนกันนะคะถ้าท่านบอกว่าถ้าเรามองแบบธาตุเนี่ยก็จะเป็นสังขตธาตุกับอสังขตธาตุนะคะซึ่งรายละเอียดเราพูดไปละซึ่งเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีท่านสงสัยเนี่ยเดี๋ยวพิยุทธกับอาจารย์ว่าอาจจะได้มีโอกาสขยายความส่วนนี้บ้างเพิ่มเติมไปนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเรามองในแง่ของจิตนะคะในแง่ของจิตเนี่ยก็คือเราจะมองว่ามีบาปเนาะที่เราจะคุ้นเคยกันในระดับศีลธรรมคือมีบาปมีบุญนะคะแต่จริงๆเหนือกว่านั้นก็คือจะมีคำว่าอเนชาอเนชาก็คือมันก็ยังอยู่ในระดับโลกุตระค่ะเพราะว่าจริงๆ3ตัวแรกค่ะบาปบุญอเนชาเนี่ยมันจะเป็นระดับของโลกิยะแต่อเนชาเนี่ยจะกึ่งไปทางโลกุตระแต่เป็นโลกุตระที่แบบว่าเรายังมีสังขารอยู่ยังมีการยึดอยู่นะคะและสุดท้ายจริงๆที่ถ้าดูในระดับเนี่ยคือเราจะเทียบได้กับอสังขตธาตุเนี่ยก็คือเป็นระดับของโลกุตระซึ่งแปลว่าตรงเนี้ยจิตเราไม่ได้ยึดละเขาไม่มีสังขารเพราะเราไม่ยึดว่ามีการสังขารไม่มีสังขารไม่มีการปรุงแต่งไม่มีการอะไรเกิดขึ้นนั้นอันนี้ก็ถึงระดับสูงสุดของพุทธศาสนาที่เป็นเป้าหมายผลที่เราต้องการนะคะแล้วถ้าเรามองภาษาโลกล่ะหลายท่านอาจจะแบบเอ้ยมองสังขตะสังขตะแบบมันยากเกินไปอาจจะยังไม่สามารถที่จะเข้าใจถึงระดับนั้นได้แล้วเอาแบบโลกเลยก็คืออ่านนรกสวรรค์แหละนรกนะคะหรืออบายภูมิแล้วก็เป็นนรกใช่ไหมคะแล้วก็เป็นมนุษย์แล้วก็เป็นเทวดาพรหมนะคะแล้วก็นิพพานซึ่งระดับอะค่ะเรียกว่ามันก็จะปรับไปเรื่อยๆซึ่งมันก็จะเทียบกับข้างบนในระดับถ้ามองของจิตก็คืออย่างนรกเนี่ยนรกอบายภูมิมนุษย์เนี่ยมันก็ยังเป็นอะไรที่เรายังมีอากายยังยึดอยู่ยังมีรูปอยู่ส่วนเทวดาเนี่ยอาจจะมีรูปแล้วก็พรหมอาจจะเป็นอรูปนะคะเป็นอรูปาวจรนะคะแล้วก็สุดท้ายนิพพานนิพพานก็จะเทียบเท่ากับอสังขตะหรือโลกุตระนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วทั้งหมดนี้ก็คือว่าสิ่งที่ท่านพูดในธรรมะเล่มน้อยที่ผ่านมานะคะในตัวหลักใหญ่ๆนะคะส่วนเดี๋ยวรายละเอียดก็อาจจะมีอาจารย์ประโมทหรือพี่ยุทธอาจจะมาเสริมตรงนี้นิดนึงแล้วก็ท่านผู้ชมทางช่องอื่นนะคะทางไลฟ์หรือทาง YouTube ก็สามารถที่จะส่งคำถามมาทางคอมเมนต์ได้แล้วก็ท่านที่กรุณาร่วมอยู่ในห้องซูมก็สามารถที่จะแลกเปลี่ยนตรงนี้ได้ทีนี้จากตรงนี้ค่ะหลายๆท่านถ้าเกิดบอกว่าเอ๊ยยังมองไม่ออกว่าเอาลงไปอีกซิว่าถ้าในรูปธรรมของการปฏิบัติเนี่ยเราจะสามารถที่จะเอาตรงเนี้ยเพราะว่าจริงๆท่านเน้นว่าเอามาใช้ในชีวิตประจำวันได้เราจะรู้ว่าตรงเนี้ยมันจะสามารถเอามาใช้ในชีวิตประจำวันได้ยังไงนะคะก็ขออนุญาตอย่างนี้ว่า
พระพุทธองค์เนี่ยสอนว่าความรู้ทั้งหมดเนี่ยในโลกเนี่ยมันก็เหมือนกับใบไม้ทั้งป่าถูกไหมคะแต่สิ่งที่พระพุทธองค์สอนเนี่ยคือเป็นแค่ใบไม้กำมือเดียวงั้นเราจะให้ดูว่ากำมือเดียวที่ว่าเนี่ยที่เราต้องรู้เพื่อต้องปฏิบัติเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะก็ขออนุญาตใช้ในภาพนี้นะคะจะขออนุญาตใช้โครงสร้างที่เป็นลักษณะของอริยมรรคมีองค์8นะคะซึ่งเราท่านนะคะที่เรายังไม่ได้เข้าวัดหรือบวชนะคะเราก็คงมีรูปแบบการใช้ชีวิต2รูปแบบนะคะอันนึงก็คือเราก็ต้องอยู่ในครัวเรือนเนี่ยค่ะต้องทำงานบ้านต้องดูแลครอบครัวต้องมีกิจกรรมอะไรส่วนตัวใช่ไหมคะอีกส่วนนึงก็คือต้องทำมาหากินคือทำงานนะคะเลี้ยงชีพซึ่งจริงๆแล้วในวงจรอันนี้ค่ะท่านพุทธาจะพยายามพูดเลยว่าการทำงานคือการปฏิบัติธรรมเพราะจริงๆแล้วตรงเนี้ยส่วนตัวเนี่ยอยากจะให้พวกเราอินเข้าไปตรงเนี้ยเขาว่าเฮ้ยการทำงานเป็นงานปฏิบัติธรรมได้ยังไงนะคะเดี๋ยวลองดูว่าท่านที่มีประสบการณ์อาจจะแลกเปลี่ยนได้นะคะส่วนตัวเองจะขอเนี่ยเล่าแบ่งปันประสบการณ์ว่าตัวเองอ่ะพยายามจะใช้การปฏิบัติธรรมตรงเนี้ยเข้ามาอยู่ในชีวิตของการทำงานได้ยังไงนะคะส่วนอีกฝากนึงแน่นอนแหละเราต้องมีการฝึกในรูปแบบเพราะว่าธรรมะเนี่ยอย่างเป้าหมายของการที่เราจะรู้แจ้งเนี่ยสเต็ปที่หนึ่งคือเราต้องมีสมาธิแล้วก็มีจิตที่ตั้งมั่นก่อนนะการฝึกในรูปแบบก็มีความจำเป็นนะคะทีนี้ถ้าสมมติว่าเราจะใช้ตัวอริยมรรคมีองค์8เป็นโครงสร้างในการที่เราจะเดินเรื่องตรงนี้นะคะว่าในชีวิตเราเนี่ยเราจะใช้อริยมรรคมีองค์8เข้ามาดำเนินชีวิตได้ยังไงนะคะอริยมรรคมีองค์8เนี่ยจะแบ่งเป็น3หมวดหมวดที่1จะเป็นเรื่องของปัญญานะคะปัญญาก็คือจะมีสัมมาทิฏฐิกับสัมมากัมมันตะขอโทษค่ะสัมมาสังกัปปะนะคะก็คือการที่เห็นถูกนะคะแล้วก็ตั้งเป้าไว้ถูกนะคะหมวดที่2จะเป็นเรื่องของศีลศีลก็จะเป็นเรื่องของสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะนะคะหมวดสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของสมาธินะคะก็จะเป็นสัมมาวายามะสัมมาสติแล้วก็สัมมาสมาธินะคะนี่ถ้าเราแบ่งถ้าเราดูโครงสร้างตามหมวดของอริยมรรคมีองค์8นะคะเราจะเริ่มยังไงเราก็จะเริ่มจากว่าเราต้องมีสัมมาทิฏฐิก่อนงั้นทั้งหลายทั้งปวงเราจะปฏิบัติยังไงก็ตามไม่ใช่ว่ามาถึงเราอยากปฏิบัติธรรมเข้าไปถึงนั่งสมาธิเลยปรากฏว่าจริงๆตัวเองก็เคยแบบนั้นนะคะจากประสบการณ์ก็เลยมาเล่าได้ถูกว่าเฮ้ยเราก็ไม่รู้นั่งไปเพื่ออะไรนั่งมาแล้วยังไงแล้วยังไงแล้วมันเจออย่างนี้แล้วเป็นยังไงต้องทำอะไรต่อใช่ไหมคะงั้นจริงๆตรงเนี้ยเราถ้าจะให้เดินให้ถูกทางเนี่ยเราต้องเริ่มแบบสมาธิก็คือสมาธิที่เราตั้งเป้าในพุทธศาสนาเราเนี่ยก็คืออริยสัจหรือถ้าเป็นระดับที่ละเอียดเนี่ยเราจะถ้าเราสามารถที่จะเรียนรู้ถึงปฏิจจสมุปบาทได้เนี่ยก็จะดีขึ้นเพราะเราจะได้รู้ว่ากลไกการเกิดทุกข์จริงๆอ่ะคืออะไรแต่ว่าในตัวอริยสัจเองเนี่ยก็พูดถึงเรื่องทุกข์นะคะเพียงแต่ว่าพูดถึงเรื่องทุกข์แบบว่าเน้นถึงการปฏิบัติมากกว่าแต่ว่าปฏิจจสมุปบาทเนี่ยจะเน้นให้เราเห็นเลยว่าทุกข์มันเกิดยังไงในตัวร่างกายของเรามันเกิดจากการปฏิกิริยาอะไรโครงสร้างยังไงบ้างนะทีนี้พอเราตั้งสัมมาทิฏฐิได้ถูกต้องละก็คือเราต้องรู้ว่าเราตั้งเป้าว่าเป้าหมายของเราคืออริยสัจนะคะแล้วก็ปฏิจจสมุปบาทพอตั้งเป้าได้ปุ๊บเราก็ต้องมีสัมมาสังกัปปะนะคะขออนุญาตแบ่งเป็น2ซีกนะคะซีกแรกอ่ะในชีวิตประจำวันเราจะตั้งสัมมาสังกัปปะยังไงล่ะเราก็บอกว่าโอเคล่ะเราจะตั้งเป้าหมายในชีวิตเราล่ะที่ทั่วๆไปที่เขานิยมกันใช่ไหมคะเขาบอกอย่างเวลาเราสอนเด็กก็อ่ะทำดีนะหนูทำดีรับความช่วยทำใจบริสุทธิ์เมื่อก่อนตอนเด็กๆเราก็ไม่เข้าใจแล้วความดีความชั่วทำดีละชั่วเนี่ยเราเข้าใจก็คือเรารู้ว่าอันนี้ทำดีอันนี้ละชั่วแต่ไอ้ทำใจให้บริสุทธิ์เนี่ยก็ยังไม่เข้าใจว่าคืออะไรแต่พอเราเรียนรู้ไปเรื่อยๆจะเข้าใจว่าจริงๆตรงเนี้ยการว่าทำใจให้บริสุทธิ์เนี่ยก็คือว่าปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมั่นเองแต่ในระดับที่เราต้องใช้ชีวิตประจำวันเนี่ยเราก็อาจจะปล่อยวางในระดับนึงซึ่งอาจจะไม่ได้ทั้งหมดนะคะแต่ถ้าในการฝึกในรูปแบบเนี่ยเราจะต้องเหมือนกับพัฒนาจิตของเราให้ไปถึงการปล่อยวางในระดับที่เป็นการเห็นแจ้งนั่นคือเป้าหมายนะคะพอเราเป็นสัมมาทิฏฐิแล้วเรารู้แล้วว่าทิศทางเราจะไปถนนเส้นเนี้ยเรารู้เป้าหมายเราคืออันนี้แล้วเรารู้ว่าจะไปทางนี้ละนี้เราก็จะรู้ว่าโอเคเป้าหมายของเราคืออะไรนั้นเป้าหมายของเราก็คือว่าเราจะทำความดีละความชั่วนะทำใจให้บริสุทธิ์แล้วก็พยายามฝึกนะคะฝึกเจริญสติฝึกในรูปแบบเพื่อให้เห็นแจ้งเพื่อที่จะให้ปล่อยวางได้จริงๆด้วยความเห็นแจ้งนะคะไม่ได้ปล่อยวางแบบการคิดนะคะหมวดปัญญาหมวดไปละก็คือเราตั้งเป้าถูกละทีนี้พอมาหมวดของศีลนะคะหมวดของศีลนะคะในฝั่งของชีวิตประจำวันเนี่ยเรื่องของศีลเนี่ย
คําว่าศีลจริงๆอ่ะไม่ได้แปลว่าข้อห้ามศีลเนี่ยจริงความหมายแปลว่าปกติงั้นเราทํายังไงให้ปกติถ้าเราตั้งเป้าถูกเนี่ยคําว่าศีลจริงๆไม่ได้บอกว่าห้ามทํานู้นห้ามทํานี้แต่คือทํายังไงให้เป็นปกติท่านพุทธทาสจะเน้นจะใช้คําว่าไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นอะไรก็ตามที่เราไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นนั่นแหละค่ะคือศีลเราบริสุทธิ์งั้นเราถ้าเราไล่จากศีล5ที่เราท่องๆเนี่ยเข้าใจกันใช่มั้ยคะข้อ1เนี่ยปาณาติบาตเราบอกว่าห้ามฆ่าสัตว์แต่จริงๆก็คือความหมายจริงๆที่ถูกต้องที่สมบูรณ์ครบถ้วนก็คือไม่ละเว้นจากการเบียดเบียนตนเองและผู้อื่นเบียดเบียนชีวิตตนเองและผู้อื่นใช่ไหมคะงั้นพอเราไม่เบียดเบียนเขาเราไม่คิดเบียดเบียนเขาการฆ่าสัตว์มันก็ไม่เกิดรวมทั้งตนเองด้วยใช่ไหมคะเราต้องไม่เบียดเบียนตนเองด้วยแล้วก็ไม่เบียดเบียนผู้อื่นนะคะแล้วก็สัมมาอาชีวะเราก็ต้องประกอบอาชีพที่สุจริตอาชีพสุจริตก็ต้องมีศีลอยู่ใช่ไหมคะก็คือต้องไม่เบียดเบียนอาชีพที่ไม่เบียดเบียนผู้อื่นด้วยไม่เอาเปรียบคนอื่นใช่ไหมคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นการปฏิบัติสัมมากัมมันตะก็จะเป็นการทำปฏิบัติชอบไปโดยตัวในทั้งตัวของศีลแล้วก็การดำรงชีพด้วยอาชีพที่สุจริตนะคะแล้วก็ท่านก็จะเสริมเรื่องของถ้าเราจำได้ในบทของเมตตาพฤกษาแห่งชีวิตท่านก็จะพูดถึงเรื่องเมตตายาพฤกษาก็คือให้มีความเมตตาค่ะกรุณาต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นในแนวทางปฏิบัติในทางชีวิตประจำวันในหมวดของศีลนะคะทีนี้เราคงทำแค่นี้ไม่ได้ถ้าเราต้องการที่จะบรรลุถึงเป้าหมายจริงๆในฝั่งของการปฏิบัติในรูปแบบเนี่ยท่านก็จะสอนท่านก็จะมีการสอนในอยู่ในวิมุตตายตนะสูตรว่ามูลเหตุของการบรรลุธรรมอะค่ะจะมีอยู่5ข้อนอกเหนือจากการที่เสริมด้วยการที่เรามีกัลยาณมิตรที่ดีที่ชี้นำหลักที่ดีนั้นในการมูลเหตุการบรรลุธรรมเนี่ยไม่ใช่มีแค่นั่งสมาธิอะค่ะการฟังธรรมการแสดงธรรมการสาธยายธรรมหรือการสวดมนต์นะคะการพิจารณาธรรมนะคะแล้วก็การเจริญสมาธิหรือเจริญสติอันนี้ทั้ง5สิ่งเนี่ยอยากจะให้พวกเราเนี่ยปฏิบัติกันให้ครบถ้วนนะคะเราจะได้รู้ว่าจริงๆแล้วในพุทธศาสนาเนี่ยไม่ใช่มีแค่การนั่งสมาธิอย่างเดียวนะคะแต่ทีนี้อย่างอื่นเนี่ยเราอาจจะเข้าใจสามารถที่จะอ่านเรียนรู้ได้นะคะทีนี้เรามาดูเรื่องของถ้าเกิดการเจริญสติหรือการนั่งสมาธิหรือที่เราเรียกว่าการภาวนาค่ะตรงนี้เราต้องมีการปฏิบัติไปใช่ไหมคะอันนี้เราก็จะไปเข้าในเรื่องของในหมวดของสมาธิละเราก็ต้องมีสัมมาวายามะก็คือต้องมีความเพียรอย่างต่อเนื่องมีการภาวนานะคะให้เป็นประจำไม่ใช่แบบว่าปีหนึ่งเข้าแคมป์ปฏิบัติธรรม10วันออกมาใช้ชีวิตเหมือนเดิมท่านต้องขออนุญาตนะใช้คำนี้ท่านอาจารย์พุทธาคือกลับมาก็โง่เหมือนเดิมนะคะแต่ทีนี้เหมือนว่าเราต้องมีการเจริญสติในพิจารณาเราเนี่ยค่ะเรามีการเจริญสติแล้วก็มีการปฏิบัติในรูปแบบด้วยหลังจากที่เราออกมาจากแคมป์ค่ายของการปฏิบัติธรรมนะคะพอเรามีความมีการเจริญสติมีความเพียรต่อเนื่องเนี่ยสิ่งที่เราจะได้คืออะไรคะเราก็จะได้คณิกะสมาธิก่อนก็คือมีจิตที่สงบตั้งมั่นก็คือควรแก่การทำงานละทีนี้พอเราตั้งมั่นปุ๊บเนี่ยเราสามารถที่จะทำอะไรในชีวิตประจำวันได้เลยในหมวดของปัญญาก็คือเราสามารถที่จะโยนิโสมนสิการพิจารณาต่างๆด้วยสิ่งที่เป็นความจริงนะคะเป็นจริงเราจำได้ใช่ไหมคะคืออนิจจังทุกขังอนัตตานะคะแล้วก็พอเรามีโยนิโสและที่ถูกต้องที่เป็นสัมมาแล้วเนี่ยเราก็จะไม่มีไสยศาสตร์เราก็จะไม่ยึดไสยศาสตร์มาเป็นที่พึ่งเราก็จะใช้ตัวที่เป็นหลักศาสนาจริงๆเป็นที่พึ่งนะคะพอเราเข้าใจตรงนี้ปุ๊บสิ่งที่จะเข้าใจต่อมาก็คืออะไรคะวัฏสงสารเราจะเข้าใจว่าตัววัฏสงสารเองเนี่ยไม่ใช่ว่าเราตายชาตินี้เราไปเกิดใหม่นะคะก็คือแปลว่ากิเลสกรรมวิบากอันนี้คือวัฏสงสารเมื่อไหร่ที่เรามีกิเลสปุ๊บเราทำกรรมเราเกิดวิบากเราก็จะวนกลับมาในกิเลสกลับมาเกิดกิเลสตัววิบากเนี่ยก็จะมาหนุนให้เราเกิดกิเลสแล้วก็ทำกรรมใหม่อันนั้นจะเป็นวงจรวัฏสงสารวงเล็กที่เกิดขึ้นอยู่ในชาตินี้เรานี่แหละที่เราทำอยู่ทุกวันเนี่ยบางวันเราอาจจะเกิดวัฏสงสาร 5-6 รอบก็ได้นะคะถ้าสมมติว่าเราไม่มีสติหรือสมาธิที่จะควบคุมตรงนี้ได้นะคะนี่เราเพียรต่อไปเราเจออะไรเราเพียรต่อไปเรื่อยๆเราก็จะพิจารณาความจริงละคราวนี้เราก็จะก้าวไปถึงระดับของอุปจารสมาธิเราจะเห็นความจริงเห็นแจ้งจริงๆว่าทุกสิ่งมันไม่เที่ยงเนาะอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยมันเป็นความจริงนะคะนี่พอเราเข้าใจแล้วทั้งหมดเนี่ยค่ะในหมวดเนี่ยมันทำให้เราสามารถที่จะเขาเรียกว่าอะไรอินทิเกรตอะค่ะรวบรวมประมวลผลออกมาได้เป็นธรรมะที่
รัดสั้นก็คืออะไรคะธรรมะสี่เกลอที่ท่านจารย์พุทธะตั้งชื่อไว้อย่างนี้ค่ะว่าคืออะไรเราก็จะมีสติพออะไรเกิดอะไรขึ้นปุ๊บเรามีสติใช่ไหมคะสติไปเอาปัญญามาปัญญาไปดึงสัมปชัญญะมาเพื่อประคองสติให้อยู่ต่อเนื่องแล้วก็เอาสมาธิเข้ามาช่วยให้เข้มแข็งหรือแข็งแรงขึ้นนะคะนั้นเอานี้เราก็จะเกิดธรรมะสี่เกิดที่จะสามารถที่จะมาใช้ในชีวิตประจำวันเราได้เป็นปกตินั่นเราเห็นไหมว่าจริงๆแล้วพอเราจะเจริญสติเนี่ยตรงเนี้ยมันจะมาเกื้อกูลต่อชีวิตประจำวันเราได้ยังไงก็คือตรงเนี้ยค่ะจะเป็นตัวเชื่อมว่าพอเราเจริญสติปุ๊บเรามีสติใช่ไหมคะเราก็สามารถที่จะดึงปัญญาคือสิ่งที่เรารู้ว่าค่ะเราเห็นแจ้งเรารู้แล้วมันเป็นอย่างนี้ดึงมาใช้ดึงมาใช้แล้วก็มีสมาธิแล้วก็มีสัมปชัญญะคอยประคับประคองอยู่นะคะประคับประคองยังไงล่ะพอเรามีสติปุ๊บเจอผัสสะใช่ไหมคะสังเกตว่าจะพูดถึงเรื่องผัสสะเยอะมากเพราะจริงๆผัสสะเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นของการเกิดทุกข์เลยอะค่ะก็คือพอเจอผัสสะปุ๊บเนี่ยเราก็จะรู้ว่าอ๋อผัสสะมาละปัญญามาละรู้ว่าอะไรอ๋อมันเป็นเช่นนั้นเองจักแต่ว่าธาตุพอปัญญามาปุ๊บโอเคสติปัญญาสัมปชัญญะเกิดสมาธิมีสติที่เราฝึกกันมามันหนุนตรงนี้ปุ๊บจะตัดวงจรตรงนี้นะคะเราจะเห็นว่าตรงนี้ก็คือตัดจะไม่เกิดนะคะอันนี้ไม่ได้เกิดต่อนะคะพอเกิดแล้วปุ๊บสติเรามาทันไม่เกิดเราก็จะไม่เกิดเวทนาไม่ปรุงเป็นตัณหาอุปทานไม่เกิดทุกข์นั้นวงจรตรงนี้มันก็ถูกตัดไปนั้นชีวิตประจำวันเราก็สามารถที่จะอยู่ได้โดยที่ไม่มีความทุกข์เข้ามานะคะทีนี้อันนี้ก็จะเป็น2ฝั่งนะคะฝั่งที่เราปฏิบัติเอามาเกื้อกูลกับชีวิตประจำวันเราแบบนี้แล้วก็สุดท้ายแล้วจะเกิดอะไรขออนุญาตเสริมอีก2คำจากอริยมรรคนะคะเป็นตัวสัมมัตตสิทธิ์ที่เพิ่มขึ้นมาก็คือพอเราปฏิบัติได้ถึงระดับนึงเนี่ยเราเจริญสติพัฒนาจิตไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็จะเกิดสัมมาญาณะแล้วก็สัมมาวิมุตติก็คือการหลุดพ้นหรือนิพพานนั่นเองนะคะฉะนั้นอันเนี้ยก็คือเป็นเป้าหมายนะคะตัวเองจะเรียกว่าอะไรนะ life map ก็คือเป็นแผนผังเป็นแผนที่ชีวิตของตัวเองเนี่ยนึงก็จะวางแผนที่ชีวิตไว้อย่างเงี้ยว่าโอเคล่ะเรามีเป้าหมายละอริยมรรคมีองค์8เราจะใช้ยังไงใช้แบบเนี้ยเราก็จะทําไปอย่างเงี้ยพัฒนาไปทุกวันไม่น่าจะเห็นว่าการปฏิบัติธรรมคือการพัฒนาแบบเนี้ยไปเรื่อยๆนะคะไม่ใช่ว่าจะนั่งสมาธิแล้วจะเจอนู่นเจอนี่นะคะว่าอันเนี้ยก็คือสิ่งที่เราได้เอามาใช้จริงๆจากที่ท่านพยายามจะบรรยายในเล่มธรรมะชุดของธรรมะเล่มน้อยนี่คือท่านอยากให้เราเอาไปใช้ได้จริงแบบเนี้ยค่ะจริงๆนะคะงั้นถึงตรงนี้ก็อันนี้เป็นประสบการณ์ส่วนตัวนะคะแล้วก็อันนี้ก็ขออนุญาตเดี๋ยวจะขอจบแค่นี้ก่อนแต่ว่าพอดีอ่านตอนท้ายเนี่ยชอบสิ่งที่ท่านสรุปว่าเมื่อกี้ใบไม้กำมือเดียวใช่ไหมคะท่านบอกว่าพูด3ประโยคจบก็เลยว่าตกลงใบไม้กำมือเดียวก็เหลือ3ประโยคนะคะก็คือคำว่าอะไรคะจากธาตุตามธรรมชาติก็มาถึงจิตจากจิตทั่วไปทั้งหมดก็มาถึงโพธิจิตจากโพธิจิตก็ถึงนิพพานดูมันง่ายมากเลยนะคะเรื่องก็จบยักษ์ก็ตายคือกิเลสหมดอย่างนี้ก็ชอบมากอันนี้ก็เลยเอามาโพสต์เอาไว้ตอนปิดท้ายแล้วก็พุทธศาสนาไม่ได้สอนให้คนเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในกรรมดีนี่ท่านเน้นเลยนะคะแล้วก็แต่สอนให้พ้นไปจากการเวียนว่ายจากกระแสแห่งกรรมชั่วและดีไม่ได้แปลว่าไม่เวียนว่ายในกรรมดีทำชั่วได้นะคะแต่ว่าให้พ้นไปจากทั้งกระแสแห่งความชั่วและกรรมดีนะคะงั้นเดี๋ยวพอจากนี้นะคะก็เดี๋ยวอาจารย์ประโมทกับพี่ยุทธอาจจะมีเสริมไม่ไหมพี่ยุทธจะเสริมเรื่องของถ้าเราอยากรู้ว่าเราจะปฏิบัติแบบเนี้ยแล้วเราสามารถที่จะใช้ชีวิตในโลกเนี่ยท่านอาจารย์จะเน้นว่าเราเนี่ยจะไม่สามารถอยู่คนเดียวได้งั้นเราต้องใช้ชีวิตในโลกทีนี้ถ้าผมเราอยากรู้ว่าเราต้องทำประโยชน์ให้กับใครบ้างเนาะพี่ยุทธอาจจะช่วยเสริมตรงนี้ได้ว่าท่านพุทธทาสสอนท่านพุทธทาสสอนว่าเราควรทำประโยชน์กับใครบ้างเราควรจะปฏิบัติของเราก้มหน้าก้มตาปฏิบัติมันสนใจใครไหมแล้วเราจะต้องทำอะไรให้กับสังคมบ้างใช่ไหมคะพิยุทธว่าถ้าเกิดพิยุทธอธิบายเรื่องของประโยชน์3ใช่ไหมคะว่าท่านจะอธิบายตรงนี้ไว้ยังไงพิยุทธจะต่อก่อนหรือว่าเดี๋ยวอาจารย์ประโมทจะเสริมอะไรตรงนี้ก่อนคะพิยุทธก่อนใช่ไหมคะพิยุทธรบกวนพิยุทธเปิดไมค์ค่ะพี่ยุทธขาพี่ยุทธเปิดไมค์ค่ะโอเคได้ยินแล้วนะ ไหนๆโย่งถามมาตรงนี้เลยก็ดีครับ ฟังโย่งสรุปบทที่12นี้นะธรรมะเล่มน้อยเนี่ยเพลินเลยนะขอชมว่าโย
ย่งนี่สรุปได้เยี่ยมมากๆเลยเรียกว่าเนื้อหาครบแล้วก็โยงมายังการใช้ชีวิตประจำวันชอบนะชอบสไลด์ชุดที่โย่งเนี่ยอธิบายทีนี้คนเราเนี่ยเมื่อพัฒนาจนกระทั่งถึงโพธิจิตแล้วเนี่ยคำว่าโพธิจิตหมายถึงจิตซึ่งมีปัญญาประกอบนะคือคนเราเนี่ยธรรมะเล่มน้อยเนี่ยบอกแต่ต้นแล้วว่าอะไรอะไรก็คือจิตจากธาตุต่างๆปรุงแต่งขึ้นมาเป็นจิตจิตก็รับรู้ทุกอย่างของธรรมชาติเพราะนะตัวจิตทำหน้าที่ทุกอย่างเลยนะทั้งตัวรู้ตัวถูกรู้อะไรต่างๆทั้งสิ้นนะทีนี้เมื่อจิตรู้แล้วเนี่ยนะจิตมีโพธิแล้วมีความรู้อย่างเข้าถึงความจริงของธรรมชาติแล้วเนี่ยมันจะผลักดันบุคคลนั้นที่มีจิตชนิดนั้นนะอยู่นิ่งไม่ได้แล้วประโยชน์ตนทำจบแล้วไงเดิมเนี่ยเราเป็นปุถุชนปุถุชนหมายถึงบุคคลที่มีทุลีในดวงตาทำอะไรก็มีแต่กิเลสเป็นตัวนำโลภโกรธหลงอ่ะมันเป็นธรรมชาติของปุถุชนทำอะไรก็จะเอาของกูนี่ก็ของกูนั่นของกูเนี่ยเป็นตัวทำให้เกิดทุกข์มนุษย์เกิดมามีทุกข์ประกอบตลอดเพียงแต่ว่ามนุษย์อ่ะไม่รู้ว่าทุกข์เป็นอย่างไรทุกข์เป็นอย่างไรจะแก้อย่างไรเนี่ยคือสิ่งที่ไม่รู้พระพุทธเจ้าสละตัวเองเพื่อตรัสรู้สิ่งนี้แล้วก็นำมาบอกนะซึ่งเรียกว่าก็คือธรรมจักรกับปวัตนสูตรนั่นแหละที่เราเพิ่งผ่านวันอาสาฬหบูชามานะมาบอกทั้งโลกเลยว่าอ๋อนี่คือทุกข์นี่คือเหตุแห่งทุกข์นะนี่คือการดับทุกข์แล้วก็หนทางในการดับทุกข์ซึ่งโย่งก็สรุปให้ฟังหมดแล้วเมื่อมีโพธิจิตแล้วประโยชน์ตนทำจบแล้วคนบอกว่าคนที่มีจิตมีปัญญาแล้วจะอยู่นิ่งๆเสพความสุขเฉยๆเป็นไปไม่ได้ครับคนที่มีโพธิจิตเมื่อจบกิจของตนแล้วจะทำกิจของคนอื่นเลยก็คือทำประโยชน์ให้คนอื่นนะประโยชน์ที่บอกประโยชน์3คือประโยชน์ตนประโยชน์คนอื่นและมันยังมีประโยชน์ที่ทั้งตนและคนอื่นด้วยที่มันเชื่อมโยงกันนะในโลกนี้มันเรียกว่ามันมีปัจจัยเชื่อมโยงกันไปหมดเลยถามว่าทำไมเป็นเช่นนั้นต้องตอบอีกว่าธรรมชาติเป็นเช่นนั้นเราอะทำไมโยงกับคนนั้นเราไม่เคยเจอคนนี้เลยอยู่ๆก็มาเจอกันที่รถไฟแล้วก็โยงไปโยงมาอ๋อเธอเป็นเพื่อนฉันเป็นเพื่อนคนนี้โยงมีความสัมพันธ์กันมาถ้าเราอ่านในพระไตรปิฎกเนี่ยเราจะพบว่าคนนี้ชาตินี้เราเป็นเพื่อนกันแต่ถ้าเรามีปัญญาเหมือนพระพุทธเจ้ารู้ไปยังอดีตการเมื่อกี่ชาติที่แล้วเผลอๆเราเป็นพ่อลูกกันเราเป็นแม่ลูกกันอะไรอย่างเงี้ยนะคือเราไม่รู้เลยสิ่งเบื้องหลังนั้นมันมาจากอะไรเราก็โดนไปว่าคือนี่แหละคือธรรมชาติที่โยมพูดตั้งแต่แรกเลยว่าธรรมะคือธรรมชาติแล้วก็มีบทบาทเป็น4อย่างนะเมื่อประโยชน์ตนประโยชน์ท่านประโยชน์ระหว่างตนระหว่างท่านเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะนี่แหละคือสิ่งที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะประโยชน์สูงสุดของการเกิดมาเป็นมนุษย์เลยทำประโยชน์ตนประโยชน์ท่านประโยชน์ทั้งสองแล้วก็ต่อโลกนี้นะแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นที่อาจารย์พุทธทาสเน้นในหน้า399ของธรรมะเล่มน้อยเนี่ยบอกชัดเลยว่าประโยชน์คำว่าประโยชน์คืออะไรเดี๋ยวผมขอเวลานิดหนึ่งนะฮะคำว่าประโยชน์คือสิ่งที่เลวร้ายที่สุดนะในหน้า399อาจารย์พุทธทาสเนี่ยเทศเอาไว้เป็นเครื่องผูกพันอย่างแน่นหนาเมื่อติดอยู่ในประโยชน์ใดๆก็จะทนทุกข์ในประโยชน์นั้นๆเพื่อประโยชน์นั้นๆเพราะมนุษย์เราเนี่ยเมื่อเห็นประโยชน์โดยเฉพาะประโยชน์ตนน่ะมันก็จะเกิดความเห็นแก่ตัวเมื่อเห็นแก่ตัว
มันก็จะเกาะอยู่ในประโยชน์นั้นอยู่ตลอดเพราะว่าเรายังไม่ได้โพธิจิตนั่นเองแต่ถ้าเราได้โพธิจิตแล้วเนี่ยการไปยึดเกาะประโยชน์นั้นๆเนี่ยก็จะไม่เกิดขึ้นเพราะเรามีโพธิจิตไงเรามีปัญญาแต่ว่าคนทั่วๆไปเนี่ยถึงพยายามต้องระวังนะในชาร์ตของโย่งที่ให้เห็นว่าเราต้องปฏิบัติในชีวิตประจำวันอย่างไรให้ระวังถึงเรื่องประโยชน์ให้มากๆประโยชน์อะไรที่เกิดกับเราแล้วนั่นก็คือตัวต้นเหตุในการทำให้เราเกิดความเห็นแก่ตัวเนี่ยมันก็เป็นการพัฒนาจิตของเรานะให้เห็นลึกลงไปว่าอย่าเห็นแก่ตัวเมื่อเราไม่เห็นแก่ตัวเมื่อไหร่เนี่ยการเห็นกับผู้อื่นมันจะมาแทนที่เลยนะเพราะเราไม่เห็นกับตัวเราในตัวกูไม่เกิดขึ้นแล้วมันก็ให้คนอื่นได้ง่ายการทำทานการบริจาคทานการอะไรต่างๆก็ให้ด้วยความบริสุทธิ์เพราะไม่เห็นแก่ตัวเนี่ยเพราะฉะนั้นผมก็อยากเสริมตรงนี้เข้ามาเพราะว่าโย่งที่เราคุยกันเนี่ยโย่งมาถึงจุดนี้แล้วมาที่ผมเนี่ยผมก็อยากจะแลกเปลี่ยนความรู้สึกตรงนี้ให้ฟังว่าสำคัญมากๆนะถึงบอกว่าทำชั่วอย่าทำดีให้ทำเถอะกุศลกรรมเนี่ยมันทำอยู่ตลอดในสัมมาวายามะเนี่ยบอกไว้ชัดเลยในอริยมรรคมีองค์8เมื่อไรเราจิตเราเนี่ยคิดอกุศลก็ให้ปรับจิตของเราทันทีเลยให้เป็นกุศลแต่เมื่อทำกุศลแล้วเนี่ยนะก็ให้ละวางจากกุศลไม่ยึดว่ากุศลเป็นของตนเพราะเมื่อไหร่ว่ายึดกุศลคือบางคนทำบุญมากๆแล้วทำบุญเนี่ยบุญกูอะบุญของกูเมื่อบุญของกูใครมาขวางกูก็จะโกรธเพราะฉะนั้นสำคัญมากๆคนที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยจะเห็นชัดมากเลยครับนุ่งขาวห่มขาวในวัดปฏิบัติธรรมฟังธรรมทุกวันเลยแต่ทะเลาะกันน่ะเธอทำมากกว่าฉันน่ะเดี๋ยวบุญฉันพร่องไปเธออย่างนั้นอย่างนี้เพราะมีตัวกูของกูเกิดขึ้นมันเป็นของละเอียดอ่อนฮะเพราะฉะนั้นการปฏิบัติตนนะในธรรมะเล่มน้อยจะพยายามบ่งชัดว่าให้เห็นถึงตัวกูของกูให้ได้ละจากตัวกูของกูนั่นแหละคือสุดยอดของธรรมะนะครับผมก็ขอจบตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวเราได้คุยกันอีกหลายเรื่องใช่ไหมโย่งครับขอบคุณครับขอบคุณพี่ยุทธค่ะทีนี้เดี๋ยวขออนุญาตกลับไปอันนี้อาจารย์จะเติมตรงนี้ให้สมบูรณ์ขึ้นไหมคะเดี๋ยวต้องแชร์สไลด์อันนี้ให้อ๋อชุดแรกใช่ไหมพอดีต้องไม่ได้ลงรายละเอียดเยอะสมมติอาจารย์อยากจะเพิ่มเติมประเด็นไหนว่ามันมีจุดไหนบ้างที่ส่วนมากพวกเราเนี่ยอาจจะเข้าใจผิดหรืออยากจะเสริมตรงส่วนไหนว่าให้เรามีความเหมือนกับย้ำให้พวกเราเนี่ยเห็นความสำคัญตรงไหนเพิ่มขึ้นไหมคะได้ครับเดี๋ยวผมจะเติมในอีกมุมหนึ่งแล้วกันนะไอ้สไลด์แรกนะครับสไลด์แรกก็ได้นะ อันนี้ก่อนก็ได้ไม่เป็นไร คืออย่างนี้ครับผมคิดว่าเนี่ยใครที่เป็นพุทธบริษัททั้งหลายนะอาจจะมีส่วนหนึ่งที่ยังสับสนต่อการปฏิบัติธรรมอยู่สับสนต่อการศึกษาเรียนรู้ธรรมะเหตุที่ต้องสับสนเนี่ยโดยเฉพาะในพุทธศาสนาในประเทศไทยเนี่ยผมอยากจะเอาสิ่งที่ประสบการณ์ตัวเองส่วนหนึ่งเนี่ยว่าด้วยเหตุที่มีการอธิบายธรรมะเนี่ยที่มีความกว้างแล้วก็มีลักษณะที่รูปแบบนี่ที่หลากหลายมากนะในประเทศไทยเราเนี่ยถือว่าโอกาสสับสนจึงมีสูงมากผมใช้คำนี้เลยนะแม้กระทั่งในแง่ปฏิบัตินะทั้งในแง่ปริยัติก็เช่นกันทั้งในแง่ปฏิบัติก็เช่นกันก็มีหลากหลายวิธีมากทีเนี้ยสิ่งที่ผมอยากจะเอาประสบการณ์ตัวเองมาบอกว่าทำไมเล่มน้อยเล่มเดียวเนี่ยจะโปรเทคจะทำให้เราพ้นจากการสับสนได้แล้วก็ท
ท่าที่ผมทดลองศึกษาแล้วมาในหลากหลายแบบแล้วกันเนี่ยแม้กระทั่งการอ่านในพระไตรปิฎกก็ตามเนี่ยจะพบว่าเนี่ยถ้าเราไปยิ่งเราไปเรียนรู้แบบนั้นเนี่ยสำหรับคนที่ไม่มีเวลาพอนะสำหรับที่ไม่ใช่นักวิชาการจริงๆสำหรับผู้ที่มีเวลาน้อยแล้วกันนะแล้วก็อยากจะปฏิบัติและให้ได้ผลนะที่ควรจะได้เนี่ยผมคิดว่าถ้าไม่อยากเสียเวลาท่านอาจารย์พุทธทาสเนี่ยท่านมาสรุปอยู่ในเล่มนี้แล้วก็ไม่ให้เราสับสนด้วยนะครับป้องกันการสับสนได้หมดเลยเดี๋ยวผมจะขออนุญาตขมวดอย่างนี้แล้วกันว่าในสไลด์อันเนี้ยนะถ้าจะมองในมุมของปริยัติปฏิบัติปฏิเวทแล้วกันผมอยากจะเกริ่นในมุมนี้นะแล้วก็อย่างในเรื่องของธรรมชาติกฎธรรมชาติเนี่ยเราเรียนรู้ให้เข้าใจก่อนว่าทั้งหมดทั้งมวลที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้าจะเราจะเข้าใจในรูปของปริยัตินะปริยัติคือความรู้ความเข้าใจถ้าเรามองในแง่ของการทำสัมมาทิฏฐิให้สมบูรณ์ให้เข้าใจเรื่องสัมมาทิฏฐิก่อนก็ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเรามองในแง่นี้นะครับแม้เราปฏิบัติธรรมเนี่ยทั้งหมดเนี่ยถ้าจะไม่ให้สับสนเลยนะถ้ามองแบบขมวดกันก็คือว่าในเชิงปริยัติหรือเชิงความรู้ความเข้าใจหรือศึกษาแผนที่ให้เข้าใจก่อนเนี่ยหรือเรามองในแง่ของการทำสัมมาทิฏฐิให้ชัดเจนก่อนนะให้สิ้นสงสัยก่อนว่าทุกข์เป็นอย่างนี้เหตุให้เกิดทุกข์เป็นอย่างนี้ความดับทุกข์เป็นอย่างนี้ทางดำเนินถึงความดับเป็นอย่างทุกข์เป็นอย่างนี้แต่นี้พูดในแง่อริยสัจซึ่งก็สำคัญอ่ะสัมมาทิฏฐิคือการรู้อริยสัจโดยสิ้นสงสัยเลยนะแต่ว่าเราเข้าใจสัมมาทิฏฐิหรือเราศึกษาทฤษฎีศึกษาธรรมชาติกฎของธรรมชาติทั้งหมดเนี่ยก็เพื่อให้เราเข้าใจเพื่อจะเราจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้องนะครับเนี่ยเราจะได้ปฏิบัติให้มันถูกต้องตามกฎของธรรมชาตินะครับถ้างั้นเนี่ยเราก็สับสนว่าเราจะปฏิบัติเพื่ออะไรปฏิบัติไปทำไมเนี่ยมันจะเกิดความสับสนไปหมดเลยถ้าเราไม่เข้าใจในแง่ของสัมมาทิฏฐิในอันแรกก่อนนะแล้วส่งผลทำให้เนี่ยปฏิเวธหรือผลของมันเนี่ยทุกวันนี้บางคนบอกตกลงว่าเรานี่ก้าวหน้าหรือเปล่าเนี่ยตั้งแต่ปฏิบัติทำมาเนี่ยแล้วก็ได้ผลอะไรมาบ้างและที่สำคัญที่ผมคิดว่าผู้คนส่วนหนึ่งเนี่ยไม่ใช่แค่ว่าไม่รู้ว่าตัวเองไม่ก้าวหน้ายังไม่พอยังไม่รู้เลยว่าเรามีชีวิตอยู่เพื่ออะไรกันแน่หรือปล่อยตามยถากรรมในบทแรกๆที่ท่านอาจารย์บอกภาวะธรรมดาของชีวิตว่าปล่อยไปตามยถากรรมไหม ชีวิตเราจุดมุ่งหมายที่แท้จริงคือบางคนไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจุดมุ่งหมายที่แท้จริงเนี่ยของชีวิตคืออะไรบางคนก็รู้แล้วแต่เมื่อปฏิบัติไปแล้วก็ยังไม่รู้เลยว่าตกลงเนี่ยมันถูกต้องหรือไม่ถูกต้องผลที่เกิดขึ้นเนี่ยมันใช้ได้หรือมันใช้ไม่ได้มันใช่หรือเปล่า นี่เพราะนั้นเนี่ยวันนี้นะผมอยากจะชี้ชวนแล้วกันนะว่าเรามาทำความเข้าใจกันแล้วก็มาเรียนรู้ร่วมกันนะแล้วก็เพื่อจะคลี่คลายความสับสนเหล่านี้นะแล้วก็มาเห็นทั้งในแง่ของการศึกษาปริยัติในแง่ของการปฏิบัติในแง่ของปฏิเวทคือผลของการประพฤติปฏิบัติเนี่ยเราจะเห็นมันได้ยังไงเราจะเห็นทั้ง3ประการเนี่ยมันอยู่ในวิถีชีวิตซึ่งคุณโยงได้จำแนกนะครับว่าในชีวิตประจำวันเนี่ยเราปฏิบัติประมาณนี้ในปฏิบัติรูปแบบในรูปแบบเนี่ยเป็นประมาณนี้ที่จริงแล้วเนี่ยโอเคแยกแบบนี้ก็ได้นะแต่ว่าถ้าเราทำไปถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันจะต้องไม่แยกอ่ะคือมันจะต้องอยู่ในวิถีชีวิตเนี่ยโดยอัตโนมัตินะหมายความว่าไม่แยกธรรมะไม่แยกการปฏิบัติออกจากชีวิตเลยทุกลมหายใจเลยมันต้องอยู่ในวิถีชีวิตโดยธรรมชาติของมันอันนี้คือ process นะครับที่ผมอยากจะอธิบายในมุมของปริยัติปฏิบัติปฏิเวทนะครับทีเนี้ยเวลาเราเรียนรู้เรื่องปริยัติเนี่ยเมื่อขอสไลด์ไปที่หน้าเมื่อกี้หน้าที่2ครับสไลด์ที่2นิดเดียวผมอยากอธิบายคำนี้นิดเดียวนะไม่ใช่ครับอีกหน้าหนึ่งครับหน้าที่มีวิมุตติยตนะสูตรนะครับ5ประการขออนุญาตเอาสไลด์นี้นิดเดียวเพื่อจะให้เห็นว่าบางคนเนี่ยก็ปฏิเสธนะครับ
เรียกว่าปฏิเสธปริยัติปฏิเสธการเรียนรู้ศึกษาโดยการฟังธรรมปฏิเสธการเรียนรู้ศึกษาในแง่มุมแบบต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมอยากจะเชื้อเชิญให้ทุกท่านได้สังเกตว่าในวิมุตตยตนสูตรเนี่ยพระองค์บอกว่าเฮ้ยการบรรลุธรรมเนี่ยมีโอกาสทั้ง5โอกาสนะเนี่ยทีนี้ไอ้5โอกาสเนี่ยนะครับมูลเหตุแห่งการบรรลุธรรมเนี่ยขณะฟังธรรมขณะแสดงธรรมขณะสาธยายธรรมขณะพิจารณาธรรมแล้วขณะภาวนาธรรมเนี่ยนะคือไอ้5ประการเนี่ยที่จริงอยู่ในวิถีชีวิตเราได้นะเราสามารถทำให้อยู่ในชีวิตปกติของเราได้ตลอดเวลาด้วยซ้ำนะทีนี้ว่าแต่เราเนี่ยไปเอาแต่เรื่องทำมาหากินไปเอาแต่เรื่องการบำรุงบำเรอกายเราเนี่ยให้ดีที่สุดไปเอาเรื่องกินการเกียรติเสียมากกว่านะแต่ว่าใน5โอกาสนี้สำคัญยังไงครับอยากให้ทุกคนให้เห็นว่ามันไม่ว่าเราจะฟังธรรมไม่ว่าเราจะอ่านหนังสือไม่ว่าเราจะศึกษาไม่ว่าเราจะปฏิบัติแบบไหนก็ตามนะมันเป็นไปเพื่อให้เกิดสภาวะความเข้าใจนะครับที่ถูกต้องนะครับความเข้าใจที่ถูกต้องก่อนก็คือว่าอย่างฟังธรรมเนี่ยฟังธรรมแสดงธรรมสาธยายธรรมพิจารณาธรรมเนี่ยมันเป็นโปรเซสหรือเป็นกระบวนการที่ง่ายมากนะแต่ว่าปัญหามันอยู่ที่ว่าเราศึกษาเรียนรู้ถูกต้องหรือไม่ไงนะเพราะนั้นเนี่ยผมอยากให้คุณโยงมาสไลด์แรกอีกสักนิดเดียวนะครับ เนี่ยนะคือในเรื่องของธรรมชาติกฎธรรมชาติเนี่ยถ้าเรามองนะอันนี้เป็นกระบวนการทำให้เกิดสมาธิจิตในเบื้องต้นก่อนว่าอะไรก็สักแต่ว่าธาตุเนี่ยคำนี้มีความหมายสำคัญมากอะไรก็มาจากจิตอะไรก็คือจิตผมอยากให้ในบทข้อสรุปอันนี้นะฮะทุกคนได้เห็นว่าคำนี้มันเป็นความหมายสำคัญมากนะสำคัญยังไงครับสำคัญในแง่ว่าอะไรก็สักแต่ว่าธาตุเนี่ยไม่มีสัตว์ปรุษบุคคลเราเขามีแต่อะไรครับธาตุตามธรรมชาตินี่ว่างจากความหมายแห่งความเป็นตัวตนผมอยากให้ทุกคนได้มีความเข้าใจความรู้ข้อนี้ก่อนซึ่งมันสำคัญมากๆต่อคือถ้าเราไม่กล่าวเรื่องอนัตตาเนี่ยแทบจะไม่มีความหมายเลยนะในความหมายพุทธศาสนาเหมือนที่เรากล่าวตอนต้นว่าถ้าเรายังเวียนว่ายอยู่ในแค่กรรมดีกรรมชั่วเนี่ยมันไม่ใช่หัวใจพุทธศาสนาเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในบทนี้ท่านอาจารย์เน้นเหมือนกันว่าทำไมถึงเราต้องมีความเข้าใจก่อนเอางี้ก่อนแม้แต่เราจะมีบันทึกอยู่ในสัญญาอยู่ในเซลล์สมองเราก่อนว่าอะไรก็สักแต่ว่าธาตุทั้งสิ้นนะนิพพานธาตุก็ใช่อวิชชาธาตุก็ใช่อันทุกอย่างที่เกิดขึ้นที่เราเห็นอยู่ทั้งหมดเนี่ยที่เราเป็นไปอยู่ทั้งหมดเนี่ยมันสักแต่ว่าธาตุแล้วถ้าเราจำได้นะมีตอนที่พายะมาถามพุทธเจ้าในการปฏิบัติที่รัดสั้นที่สุดเนี่ยที่บอกว่าเห็นสักแต่ว่าเห็นได้ยินสักแต่ว่าได้ยินลิ้มรสสักแต่ว่าลิ้มรสเนี่ยแล้วอันเนี้ยทำให้พายะสำเร็จนะครับแล้วก็คำว่าสักแต่ว่านี่มีนัยยะสำคัญเยอะมากเลยขอให้ทุกคนได้ไปตรึกตรองนะอะไรก็สักแต่ว่าธาตุอะไรก็สักแต่ว่านี่มันทำให้เราไม่ไปสำคัญมั่นหมายยึดถืออย่าลืมว่าทุกข์เนี่ยมาจากสังขิเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาเพราะสรุปโดยย่ออุปาทานขันธ์คือตัวทุกข์เห็นไหมเพราะนั้นเนี่ยวิธีปฏิบัติเนี่ยที่ให้มันสั้นลงไปอีกเนี่ยสั้นที่สุดเนี่ยที่พาหิยะถามพุทธองค์เนี่ยนะก็คือสักแต่ว่าเพราะนั้นกระบวนการที่ทำให้เกิดการสักแต่ว่าเนี่ยต้องมีความเข้าใจว่ามันสักแต่ว่าธาตุไงไอ้สักแต่ว่าธาตุนี่แหละมันจึงไม่มีความหมายแห่งความเป็นตัวตนคือมีความเป็นอนัตตาเพราะนั้นน่ะจำได้ใช่ไหมครับในพุทธพจน์ชุดหนึ่งที่บอกว่าเธอจงมองโลกนี้เป็นของว่างแล้วมัจจุราชเนี่ยก็จะไม่เห็นเธอหมายความว่าคือเราเห็นเป็นสุญญตาเห็นเป็นเพียงสักแต่ว่าธาตุตามธรรมชาติเพราะมันเป็นธาตุนี่แหละมันจึงไม่มีความหมายแห่งความเป็นตัวตนไอ้ wording ชุดนี้เป็นชุดสำคัญนะครับเป็นสิ่งที่ชาวพุทธเนี่ยควรจะตรึกตรองควรจะทำความเข้าใจให้อย่างลึกซึ้งเลยว่าต่อแต่นี้ถ้าเรากระทำทางค
ความเข้าใจต่อผัสสะเนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายใจในสไลด์นะครับที่เราเกิดกระทบในชีวิตประจำวันเราทุกวันเลยนะครับที่กระทบกันรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอารมณ์เนี่ยกระทบกับทางอายตนะนะครับก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยมันจะเกิดเวทนาขึ้นมาเนี่ยเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณในฝ่ายของขันห้าเนี่ยนะไอ้รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณในฝ่ายของขันห้าเนี่ยแต่เวทนาตัวนี้มันเป็นเขาเรียกว่าหน้าที่ตามธรรมชาติของจิตอันหนึ่งแต่มันจะปรุงไปเป็นตัณหาอุปทานเนี่ยมันอยู่ที่จิตเนี่ยมันมีความโง่ว่ามันสร้างตัวตนเนี่ยสร้างตัวตนขึ้นมาก่อนนะเพราะการรู้สึกเนี่ยมันเป็นเกิดขึ้นตามธรรมชาติอยู่แล้วครับคือเวทนาเกิดขึ้นได้ตามธรรมชาติแต่มันจะโง่สร้างตัวกูของกูขึ้นมาที่พยุทธบอกอะสุดท้ายมันอยู่ที่ตัวกูของกูนี่แหละนะมันเกิดขึ้นมาได้เนี่ยเพราะความโง่ของอวิชชาธาตุที่ไปครอบงำจิตเรานี่แหละนะอย่าลืมว่าจิตที่ของเรานี่แหละมันโง่เองแล้วมันก็ปรุงแล้วมันก็ปรุงแล้วมันก็สร้างเขาเรียกว่าสร้างตัวตนออกมานี่ทีนี้การที่มันโง่เนี่ยคืออวิชชาธาตุเนี่ยเพราะเราไม่รู้ความจริงของไตรลักษณ์นี่แหละว่าทั้งหมดมันเป็นสักแต่ว่าธาตุนะเว้ยทั้งหมดเนี่ยมันแปรเปลี่ยนไปของมันอย่างนี้นะแล้วมันก็ว่างจากความหมายแห่งความเป็นตัวตนนะเพราะเราควบคุมไม่ได้เราไปบังคับมันไม่ได้เราไปบอกไม่ให้มันตายมันไม่ได้เนี่ยอย่างเงี้ยคือไอ้ความโง่อันเนี้ยมันถูกสะสมมาแต่อ้อนแต่ออกนานแล้วดังนั้นเนี่ยเรามีสัญญาวิปลาสที่มากพอเนี่ยที่มันจะปรุงโดยอัตโนมัติเลยปรุงในแบบความเคยชินที่นี่ทำเนี่ยแหละคือเหตุว่าทำไมเราต้องมาปฏิบัติทางจิตนะเดี๋ยวผมจะค่อยว่าในแง่ปฏิบัตินะในแง่ปฏิบัติอีกทีนึงว่าทำไมเราต้องเจริญศีลสมาธิปัญญาเพื่ออะไรนี่เพื่อจะได้เข้าใจนะว่าเวลาเราปฏิบัติธรรมเนี่ยเราจะมองกันแต่เพียงสมาธิอย่างเดียวไม่ได้เราจะมองแม้แต่เราจะศึกษาประพฤติธรรมทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยจะต้องเป็นไปเพื่อให้เห็นความจริงนะที่มันเป็นสภาวะจริงๆที่เป็นลักษณะสันทิฏฐิโกนะอันนี้เป็นสิ่งที่อยากให้ทุกคนได้พิจารณาชัดเจนว่าอะไรอะไรก็สักแต่ว่าธาตุนี่สำคัญมากอันนึงนะเมื่อเราเห็นค่อยๆเห็นตามความเป็นจริงว่ามันว่างจากตัวตนแน่ๆแต่ถ้ามันไม่ว่างนะเพราะเราเนี่ยมันโง่เองเรานี่โง่เองนะไปสร้างตัวตนขึ้นมาเองไอ้นี่ก็ตัวตนของกูไอ้นี่ก็ลูกเมียกูไอ้นั่นก็ของกูไอ้นี่ของกูทั้งหมดมันเกิดจากความโง่ของเราแน่นอนนะอันนี้ต้องฟันธงตรงนี้ก่อนนะไม่ต้องโทษใครทั้งสิ้นนะครับอันนี้คือสิ่งที่อยากจะฝากทุกคนนะครับได้พินิจพิจารณาทีนี้อันที่สองที่อยากจะให้ทุกท่านได้มองก็คือว่าพอเรามองอย่างนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยมันมีเรื่องที่สองที่ท่านอาจารย์พยายามย้ำว่าอะไรก็คือจิตในยะนี้เนี่ยอยากให้ทุกคนได้สังเกตนะมีข้อสังเกตหน่อยนึงว่าถ้าจำว่ารูปที่เราเห็นเนี่ยไม่ใช่ไอ้นั่นแหละไม่จริงนะไอ้จิตเนี่ยมันไปสร้างเองรูป จิตเนี่ยการเห็นรูปก็คือจิตสิ่งที่เห็นสิ่งที่ถูกเห็นก็คือจิตนะครับเพราะนั้นเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่อยากจะให้ทุกท่านได้พินิจพิจารณานะครับว่ามันเป็นเรื่องสำคัญมากๆนะครับว่าอะไรก็สักอะไรก็คือจิตทั้งผู้เห็นการเห็นสิ่งที่ถูกเห็นคือจิตหมดเลยไอ้ข้อนี้ผมอยากให้ทุกท่านได้สังเกตอย่างนี้ว่าการปรากฏขึ้นของสภาวะทั้งหมดที่ตัวเราเนี่ยมันเป็นจิตต่างหากที่ปรุงขึ้นไปนะมีเรื่องจิตทั้งสิ้นเลยเป็นข้อสังเกตสำคัญมากๆนะครับที่อยากให้ฝึกเห็นว่าถ้าเรามีข้อสรุปอย่างนี้นะมีท่านอาจารย์บอกไม่รู้จะพูดคำไหนหรอกพยายามให้รู้เรื่องแล้วกันอาจารย์พุทธะเพราะนั้นแต่ว่าในยะอันนี้มันทำให้เราเข้าใจยังไงครับว่าทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งสารพัดอย่างที่เกิดขึ้นแก่เราทั้งหมดมาจากจิตหมดนะ ทีนี้ไอ้จิตเนี่ยมันจะโง่ด้วยอวิชชาธาตุกี่มากน้อยมันจะมีศักยภาพ
ที่เราได้ฝึกฝนเขาเนี่ยตามหลักของศีลสมาธิปัญญาเนี่ยได้กี่มากน้อยมันเป็นผลของการฝึกเหมือนกันมันเป็นคุณภาพของจิตเหมือนกันมันเป็นความฉลาดความโง่หรือความมีสติปัญญาของจิตเหมือนกันอันนี้เป็นข้อสรุปอย่างง่ายที่สุดเนี่ยที่ท่านอาจารย์คือท่านบอกว่าท่านพูดมาคำหนึ่งนะที่ผมคิดว่าอยากจะแลกเปลี่ยนทุกท่านก็คือว่าท่านเนี่ยพยายามทำหนังสือธรรมะเล่มน้อยเนี่ยท่านเทศเพื่อจะทำเป็นหนังสือที่สั้นและกระชับที่สุดนะครับกระชับของท่านก็หลายร้อยหน้าอยู่นะแต่ว่าแต่กระชับถึงขนาดที่ว่าท่านอาจารย์บอกว่ามันก็เป็นความยากลำบากของท่านอาจารย์พุทธทาสนะท่านบอกท่านเป็นความท่านบอกงานเนี้ยท่านคิดมานานหลายสิบปีแล้วเพื่อจะให้ทุกคนไม่อยากสับสนนี่แหละแล้วก็อยากเอาธรรมะสำคัญจำเป็นที่สุดนะครับแล้วก็เพียงพอที่จะปฏิบัติเพราะผมถึงบอกว่าวันเนี้ยถ้าใครได้ฟังวันนี้นะครับสรุปเดี๋ยวนี้นะครับเพราะนั้นเนี่ยอยากจะให้ทุกท่านนะครับลองไปพินิจพิจารณานะครับแล้วก็หาหนทางที่จะเดี๋ยวนะครับขออนุญาตนิดเดียวเมื่อกี้ติดขัดหน่อยเดียวมีนิดเดียวนะครับก็คือว่าทีนี้เอาละผมอยากจะพูดในแง่ปฏิบัติหน่อยเดียวนะครับว่าเมื่อกี้ในแง่อาจารย์คะก่อนอาจารย์ไปปฏิบัติขออนุญาตได้แลกเปลี่ยนคุยแล้วก็ให้อาจารย์สรุปให้ชัดลงไปนิดนึงว่าแล้วจริงๆเนี่ยการที่เราบอกว่าการที่เราไปเรียนอภิธรรมหรือเรียนพระไตรปิฎกเนี่ยค่ะเท่าที่ฟังอาจารย์ที่พูดมาเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าสิ่งเหล่านี้ถ้ายังเปรียบเหมือนกับการเรียนทั่วไปเนาะมันเหมือนกับเป็นทฤษฎีใช่ไหมคะแล้วถ้าอย่างนั้นเนี่ยมันมีความจำเป็นไหมแล้วที่พี่อาจารย์บอกว่าถ้าเรามองในแง่ของว่าอะไรก็สักแต่ว่าจิตเนี่ยเหมือนกับว่าท่านพยายามจะให้เราเข้าใจสภาวะของจิตถูกไหมคะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยจริงๆแล้วมันเหมือนการปฏิบัติมากกว่าการที่จะมาเรียนรู้ในตัวอภิธรรมหรือถ้าไตรปิฎกใช่ไหมคะแล้วความเหมาะสมหรือขอบเขตเราควรอย่างคนทั่วไปอย่างเนี้ยค่ะที่จะต้องทำงานเนี่ยเราควรที่จะเรียนรู้ขนาดไหนหมายถึงว่าฝั่งของพระไตรปิฎกพระพิจารณาควรเรียนขนาดไหนแล้วจริงๆเราควรจะไปเน้นของการปฏิบัติอย่างเมื่อกี้ค่ะที่จะต้องรู้สภาวะจิตว่าอะไรแล้วจิตเนี่ยมากน้อยแค่ไหนคืออย่างแค่อาจารย์อาจจะเหมือนกับช่วยเราจัดสิฟายนิดนึงว่าเอ๊ะเราควรจะปรับยังไงให้สมดุลกับชีวิตเราตรงเนี้ยค่ะเพราะว่าพอเราส่วนมากที่เราไปฟังเนี่ยพระที่ท่านเทศเรื่องอภิธรรมเขาจะเน้นแต่อภิธรรมถูกไหมคะท่านจะเน้นแต่ปฏิบัติแต่พอเราอยู่ตรงกลางเนี่ยเราไม่รู้ว่าเราควรจะบาลานซ์ตรงส่วนนี้ค่ะยังไงอาจารย์พอจะช่วยอย่างพวกเราผู้ฟังหรือแม้แต่ยงเองเนี่ยว่าเราควรจะตรงเนี้ยแค่ไหนก่อนที่อาจารย์จะไปภาคปฏิบัติขอบคุณมากเลยคำถามนี้สุดยอดที่สุดเลยนะผมว่าเป็นคำถามที่ผมต้องจดเอาไว้ดีกว่าเพราะว่าคือผมเชื่อว่าเนี่ยมีผู้คนมากมายที่มีความรู้สึกอย่างนี้นะว่าเราจะศึกษาแค่ไหนดีเราเนี่ยจะเอาระดับไหนดีเราจะศึกษาไหมอภิธรรมเราจะศึกษาไหมพระไตรปิฎกเราจะอ่านไหมจากอริยสัจจากพระโอษฐ์ทั้งหลายแหละหรือปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ์หรือสารัตตะเนี่ยจะฟังธรรมกับครูบาอาจารย์องค์ไหนอะไรยังไงทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยสิ่งเหล่านี้ผมเชื่อว่ามีหลายคนมีผู้คนเนี่ยยังสับสนนี่แหละว่าแต่ทีนี้ก็ไม่ต้องเชื่อผมนะแต่นี่เป็นข้อคิดเห็นส่วนตัวที่ผมจะชี้แนะตามประสบการณ์ที่ผ่านมาแล้วกันนะใช้คำนี้แล้วกันว่าพอเราศึกษาผมก็ศึกษามาเกือบทุกรูปแบบเหมือนกันนะพระไตรปิฎกก็อ่านแต่ว่าผมมีข้อสรุปสั้นๆอย่างนี้แล้วกันว่าถ้าใครไม่มีเวลาผมฟันธงนะศึกษาธรรมะเล่มน้อยเล่มเดียวก็ได้หรือธรรมโคตรเล่มใดเล่มหนึ่งท่านอาจารย์พุทธทาสแล้วพอที่จะปฏิบัติเลยนะเพียงพอเลยครับถ้าปฏิบัติเนี่ยก็เพียงพอเลยผมใช้คำนี้นะจากประสบการณ์ที่ฟังอ่านมาสารระบบทุกรูปแบบเพราะว่าถ้าไม่มีเวลาเนี่ยหมายว่าถ้าไม่มีเวลาคุณจะต้องไม่ควรสับสนต่อธรรมะชุดอื่นเลย
จะต้องเรียนรู้ธรรมะที่สั้นและกระชับที่สุดแล้วก็ตรงที่สุดแล้วก็เพียงพอที่จะปฏิบัติที่สุดนั่นหมายถึงว่าผมฟันธงมาที่หนังสือธรรมะเล่มน้อยนะครับอันนี้ข้อที่หนึ่งถ้าใครพอมีเวลาเอาจะคำนี้นะถ้าใครพอมีเวลาให้ศึกษาชุดจากพระโอษฐ์เพิ่มเติมอันนี้ผมใช้คำนี้นะชุดจากพระโอษฐ์แต่ก็ต้องระวังมากคำว่าต้องระวังในความคิดผมก็คือว่ามันมีสิ่งที่ยังอยู่ในลักษณะที่เป็นสัตตะทิฏฐิปะปนอยู่จำนวนพอสมควรนะแม้ชุดจากพระโอษฐ์ก็ตามนี่ผมแต่ว่าในหนังสือของท่านอาจารย์เนี่ยท่านจะมีหมายเหตุเอาไว้ให้สมบูรณ์แล้วนะถ้าต้องไปอ่านหมายเหตุด้วยนะครับอันนี้จะทำให้เกิดไม่สับสนนะครับแต่ถ้าใครมีเวลามากเป็นนักศึกษาจริงๆแล้วก็อยากจะศึกษาให้กว้างออกไปเลยให้มีลักษณะที่เกิดความเข้าใจสมบูรณ์แบบว่าคนนู้นว่าไงฝรั่งว่าไงบาลีว่าไงอภิธรรมว่าไงส่วนต่างๆว่าไงเถรวาทว่าไงมหายานว่าไงเซนว่าไงอะไรสารพัดอย่างในทุกแง่ทุกมุมอยากจะเป็นนักรอบรู้เนี่ยเรียกว่ากว้างขวางออกไปเลยเนี่ยอันนี้ก็ต้องมีเครื่องมือที่โปรเทคก่อนนะหมายถึงว่าต้องมีหลักกลามาสูต้องมีหลักสันทเสตพัทธรรมโอสาริตพัทธรรมมีเรื่องของหลักตัดสินธรรมวินัยเหล่านี้นะครับต้องเข้าใจเรื่องอนัตตาให้กระจ่างก่อนถ้าลงค่ำการศึกษาแล้วสิ่งนี้ยังไม่ชัดเจนนะโอกาสจะพลัดหลงไปในฝ่ายสัตตะทิฏฐิหรืออุเฉททิฏฐิเนี่ยสูงมากนะครับผมใช้คำว่ามีโอกาสสูงมากและมีโอกาสที่จะหลงเข้าไปในดงในพงเหล่านั้นเนี่ยพอสมควรแต่ถ้าหากเรายังไม่ชัดนะแล้วเราแต่ถ้าเราชัดแล้วศึกษาไม่มีปัญหาเลยนะครับเราจะเรียนรู้ฝ่ายอภิธรรมเรียนรู้ฝ่ายทุกฝ่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นทุกที่แบ่งแยกพุทธศาสนาออกไปเนี่ยกี่จะเป็นลัทธิไหนก็ตามเนี่ยก็เชื่อมโยงได้หมดนะครับแล้วก็ตรงกันได้หมดอันนี้คือสิ่งที่ผมคิดว่าถ้ามีเวลาขนาดนั้นนะครับแล้วจะเป็นนักศึกษาชนิดที่เต็มที่จริงๆท่านอาจารย์ท่านก็เคยคลาสสิฟายไว้นะในหนังสืออสิติบอกว่าถ้าเป็นนักโบราณคดีนักประวัติศาสตร์ก็ให้ศึกษาเพียงเท่านี้นะสัก 30-40% นี่เองนะแต่ถ้าเป็นนักอะไรนะท่านแบ่งอะว่าพระไตรปิฎกมันมีสิ่งที่เจือปนอยู่เยอะมากมายก่ายกองท่านก็บอกแล้วล่ะว่าพวกเราประชาชนธรรมดาเนี่ยท่านบอกว่าเหตุผลที่ท่านทำหนังสือธรรมะเล่มน้อยเนี่ยก็เพราะอยากให้คนทั่วไปที่ไม่มีความรู้เรื่องธรรมะเลยนะที่ไม่มีพื้นฐานทั้งสิ้นเลยแล้วท่านก็หลีกเลี่ยงภาษาบาลีแบบถึงที่สุดเลยท่านบอกจะพยายามให้สำหรับบุคคลทั่วไปเลยที่จำเป็นเพียงพอและสมที่จะหยิบไปใช้แล้วก็มีความรู้เพียงพอนะครับอันนี้ผมเป็นความเห็นส่วนตัวนะไม่จำเป็นต้องเชื่อนะแต่ว่าเท่าที่เห็นมาเนี่ยก็ประมาณนี้นะฮะทีนี้พอโอเคไหมพอโอเคเนาะเดี๋ยวผมจะได้เรื่องเข้าเรื่องปฏิบัตินิดเดียวเนี่ยในแง่ปฏิบัติเนี่ยท่านอาจารย์เนี่ยจำแนกอย่างนี้นะถ้าใครสังเกตเห็นง่ายๆนะว่าเวลาเราไม่อยากให้แยกกันด้วยซ้ำนะระหว่างปริยัติปฏิบัติเนี่ยเพราะที่จริงแล้วมันเกี่ยวเนื่องกันอยู่โดยตัวมันเองอยู่แล้วนะในศีลสมาธิปัญญาเนี่ยถ้าเราสังเกตให้เห็นว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปเนี่ยเป็นหมวดของปัญญาก็จริงนะแต่ว่าเราจะบอกว่าไม่ใช่ปฏิบัติก็ไม่ใช่มันเป็นเรื่องที่ผสมกันอยู่ในตัวมันเองแยกจากกันไม่ได้ในองค์8เนี่ยมันแยกจากกันไม่ได้เลยในการประพฤติปฏิบัติทุกอย่างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ว่าท่านจำแนกออกมาอย่างงี้ว่าเหมือนเราปลูกต้นไม้4ต้นมีกายพฤกษาจิตพฤกษาโพธิพฤกษาแล้วก็เมตยพฤกษาเนี่ยคือจำนวนเนี่ยพวกเราก็คือศีลสมาธิปัญญานี่แหละเพียงแต่ว่าในข้อสุดท้ายที่เป็นเมตยพฤกษาเนี่ยก็จะเป็นในแง่ของว่าถ้าหากเราไม่รักผู้อื่นมันจะเกิดอะไรขึ้นท่านใช้คำหนึ่งนะที่ผมคิดว่าพวกเราลองไปตรึกตรองดูนะว่าส่วนใหญ่แล้วคนเนี่ยจะถ้าจะรักผู้อื่นได้จะต้องเห็นโทษของการไม่รักผู้อื่นสิก่อนโทษของการไม่รักผู้อื่นเนี่ยท่านบอกว่าจำนวนแน่ในทุนคงไม่เห็นแน่ท่านครับเพราะนั้นเนี่ยเราเนี่ยจะต้องฝึกฝนนะครับ
เมตยพฤกษาเนี่ยตารักคนอื่นรักผู้อื่นให้ได้นะครับแต่ทีนี้ว่ากายพฤกษาทำกายให้ถูกต้องจิตพฤกษาเนี่ยถูกต้องทางจิตเนี่ยก็เป็นเรื่องของสมาธิเป็นเรื่องของสตินะครับโพธิพฤกษาเป็นเรื่องความรู้สติปัญญาจะสังเกตไหมว่าแม้ในแง่ปฏิบัติในแง่นี้ปลูกต้นไม้สี่ต้นนะก็มีปริยัติปฏิบัติปฏิเวทอยู่ในโปรเซสนี้อยู่นะนะเพราะฉะนั้นแหละแต่ว่าจำแนกเพื่อให้เกิดความเข้าใจง่ายก่อนว่าพอในปฏิบัติลงไปจริงๆนี่นะกายถูกต้องเนี่ยจะเป็นเรื่องศีลและสิกขาจิตถูกต้องก็เป็นเรื่องจิตสิกขาเสียนะครับแล้วก็โพธิพฤกษาเนี่ยเป็นเรื่องความสติปัญญาก็เป็นเรื่องของปัญญาสิกขาเพราะฉะนั้นก็เรียกว่าเป็นอริยมรรคมีองค์8นั่นเองนะครับแต่พูดในมุมนี้พูดในแง่ของการปลูกต้นไม้สี่ต้นทีนี้เอาละถ้าเราทำอย่างอยู่ในวิถีชีวิตเหมือนที่คุณโยงจำแนกเมื่อสักครู่ว่าทั้งในระบบวิถีชีวิตทั่วไปเลยกับระบบที่อยู่ในที่เรียกว่าในรูปแบบนะที่จริงในรูปแบบเราก็คือจำแนกก็เรียกว่าแบ่งเวลาในชีวิตเรานี่แหละออกมาทำจริงจังทำเฉพาะทำเจริญภาวนาก็ภาวนาไปเลยอะไรเงี้ยนะคือจำแนกออกมาแยกออกมาให้มันชัดขึ้นมาแค่นั้นเองที่จริงก็เป็นหนึ่งในวิถีชีวิตนะที่เราแบ่งเวลาให้เขาแค่นั้นเองแต่ว่าผมอยากจะให้สนใจสักหน่อยนึงในแง่ของผลหรือปฏิเวธเนี่ยว่าเวลาเราปฏิบัติไปปุ๊บเนี่ยที่ผมบอกว่าเอ๊ะตกลงมันก้าวหน้าหรือไม่ก้าวหน้าตกลงมันได้ผลหรือไม่ได้ผลตกลงมันถูกทางหรือผิดทางตกลงมันใช่หรือไม่ใช่ในเป้าหมายที่เราจะไปถึงจุดมุ่งหมายเหล่านั้นเนี่ยข้อนี้นะเป็นเรื่องสำคัญมากหากเราไม่เห็นผลที่เกิดขึ้นเนี่ยท่านอาจารย์ถึงขนาดว่าเชื้อเชิญในลักษณะว่าแม้การดับทุกข์ชั่วคราวที่เป็นนิพพานชั่วคราวเนี่ยเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันแม้ไม่ต้องทำอะไรมันก็เกิดขึ้นของมันอยู่แล้วเนี่ยถ้าเราสังเกตเห็นเนี่ยมันก็ต้องเห็นนะครับมันต้องปรากฏขึ้นมาอันที่สองอวิชชาเนี่ยมันลดลงกี่มากน้อยเนี่ยความยึดถือเนี่ยให้เราสังเกตเลยนะเรายึดถือมากน้อยไหมอันนี้เราเคยแบบโอ้โหสำคัญมั่นหมายมากไม่ได้ฉันต้องได้อะไรเงี้ยมันขนาดนั้นหรือมันลดลงหรือมันเพิ่มขึ้นเนี่ยสังเกตได้นะครับสังเกตได้หรือแม้กระทั่งเนี่ยที่จริงแล้วนักปฏิบัติธรรมมันต้องมีปิติปราโมทย์อยู่ในวิถีชีวิตอยู่ในทุกอิริยาบถทุกลมหายใจนี่มันต้องอย่างนั้นน่ะแต่คำถามว่าเราจะมีปิติปราโมทย์ตอนไหนไปตอนภาวนาหรือเปล่าไม่ใช่นะมันต้องมีอยู่ทุกอิริยาบถนะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นจุดตั้งต้นสำคัญนะครับว่าอีกอันนึงก็คือว่าถ้าเราสังเกตอีกอันนึงว่านิวรณ์เราเนี่ยมันเกิดในชีวิตประจำวันอยู่แล้วใช่ไหมแต่มันเกิดบ่อยหรือมันเกิดมากขึ้นหรือมันเกิดน้อยลงเนี่ยเป็นตัวชี้วัดในแง่ปฏิเวทในแง่ของปฏิบัติชัดเจนมากเลยท่านนิวรณ์มันเพิ่มขึ้นเป็นไงชอบมีอะไรนะชอบดูแต่เรื่องนั้นชอบทำแต่เรื่องนี้ชอบเดี๋ยวก็กามฉันทะมากมายก่ายกองตลอดชีวิตวิจิตกิจช้าตลอดศีลปฏิบัติอะไรนะพยาบาทนะโกรธเกลียดกันอยู่เป็นประจำเนี่ยนะแล้วมากขึ้นด้วยบางทีมันก็ผิดทางเนี่ยการปฏิบัติมันก็ผิดทางแน่นอนนะครับทีนามิทะอุทจักกุกุจจะฟุ้งซ่านกันมากมายก่ายกองแล้วก็จิตหดหูทดถอยอยู่ตลอดเวลาอย่างเงี้ยเนี่ยเพราะนั้นเราสังเกตสภาวะเหล่านี้นะครับเป็นพื้นฐานเลยนะครับให้เราเห็นในแง่ของปฏิเวทว่าแสดงว่าถ้าสิ่งเหล่านี้มันเพิ่มขึ้นเนี่ยมันก็ไม่ถูกทางแน่ๆนะครับมันไม่ใช่แน่นอนเพราะนั้นจนกว่าจะพัฒนาขึ้นไปจนถึงกระทั่งอเนชาจนถึงกระทั่งโลกุตระเนี่ยเป็นผลของมันเป็นอสังคตธาตุขึ้นมาคือความดับทุกข์อ่ะความไม่มีทุกข์ทั้งหลายเนี่ยนะเกิดขึ้นหรือไม่ปรุงที่เกิดขึ้นนั่นเองเพราะนั้นเนี่ยกระบวนการเหล่านี้นะครับจะบอกว่าผลไม่สำคัญไม่ได้นะมันเป็นตัวว่าเราเป็นตัวกำหนดว่าไอ้ที่ทำเนี่ยมันถูกหรือเปล่านะถ้าผลมันผิดก็ผิดหมดเลยนะเนี่ยคือทั้งในแง่ปฏิบัติปริยัติและปฏิเวทผมให้ทริคนิดเดียวนะครับผมอยากเชื้อเชิญอย่างนี้แล้วกันว่ามันมีหลายคนเนี่ยที่บอกว่าเอ๊ะสุดท้ายเรารู้หมดเลยว่าปฏิบัติอริยมรรคปฏิบัติยังไงแม้ทั้งในรูปแบบแล้วก็ในชีวิตประจำวันเนี่ยรู้หมดเลยแต่สุดท้ายทำแล้วก็เลิกสุดท้ายก็กระเด้งกลับไปสู่ความเคยชินเดิมใช่ไหม
กลับไปสู่วิถีชีวิตเดิมเคยโกรธเคยเกลียดยังไงก็ทำเหมือนเดิมเคยหงุดหงิดเรื่องนี้ก็ยังหงุดหงิดเหมือนเดิมเนี่ยผมก็เลยทำเครื่องมือขึ้นมาชุดแอปออมอริยทรัพย์ขึ้นมาอันนี้เป็นตัวเหมือนที่ท่านอาจารย์พูดท่านทำตอนสมัยที่ท่านแรกๆ ก็คือทำอนุทินปฏิบัติธรรมก็คือเช็คลิสต์ว่าวันนี้ทบทวนตัวเองตักเตือนตนเองว่าเรามาเช็คลิสต์ตนเองว่าในหมวดของศีลสิกขาที่เป็นส่วนของที่เราเรียกว่ากายพฤกษาเนี่ยถูกต้องหรือไม่ก็เช็คลิสต์ในหมวดของจิตสิกขาหรือจิตพฤกษาเนี่ยด้านจิตเนี่ยเราได้ฝึกไหมสติในอิริยาบถสติในการงานสติในเดินจงกรมได้ฝึกไหมได้ทำสมาธิไหมเนี่ยเราลองมาเช็คลิสต์ดูในแต่ละวันนะครับแม้กระทั่งในหมวดของปัญญาสิกขานะครับเราก็มีนะครับเช็คดูผลว่ามีนิวรณ์เกิดขึ้นไหมส่งจิตออกนอกมากไหมเนี่ยมีหมดเลยนะครับนี่คือแอปที่ผมทำในกับนักเรียนนะและกับบุคคลทั่วไปด้วยสามารถเช็คลิสต์และเตือนตนเองทุกวันเพื่อให้เรารู้ตัวเองว่าวันนี้คุณภาพในการปฏิบัติของเราเนี่ยใช้ไม่ได้เลยนะวันนี้เราพรุ่งนี้เราจะทำให้มันดีขึ้นแล้วก็พัฒนาแล้วก็เช็คผลของมันได้ในแต่ละวันทุกวันได้เพื่อเราจะไปจัดการไอ้ตัวความเคยชินที่มันแบบออกยากที่สุดเนี่ยนิสัยที่ไม่ดีทั้งหลายแหล่เราจัดการด้วยเครื่องมือชนิดนี้แม้กระทั่งเมตตาภิกษานะเราเอาไว้ในหมวดของบำเพ็ญประโยชน์อันนั้นเป็นวิธีการอีกวิธีนึงนะครับเราก็มีอีกแอปตัวนึงเพื่อจะเจริญเมตตายภิกษานะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ในแง่ปฏิบัติที่เป็นทริคที่ผมได้ทำในของวิทยาลัยเทคนิคสุประการเนี่ยนะครับของเด็กนักเรียนทั้งหมดเนี่ยก็ประกาศใช้ทั้งโรงเรียนเลยแล้วก็ได้มีการประพฤติปฏิบัตินะครับซึ่งก็ผมคิดว่าทริคนี้ถ้าใครสนใจเดี๋ยวผมค่อยโพสต์ให้แล้วกันนะแล้วก็เอาไปใช้ฟรีนะครับไม่มีอะไรแต่ว่ามองในแง่นี้ก็เพื่อปกป้องเพื่อจัดการเตือนตนเองให้เราได้ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องปฏิบัติธรรมเนี่ยถ้าเราไม่สามารถเอาธรรมะอยู่ในวิถีชีวิตได้นะเอาธรรมะอยู่ในระบบวิถีชีวิตได้เนี่ยเสร็จหมดแล้วครับกิเลสมันเยอะมากในยุคนี้เนี่ยมีทุกมุมทุกรูปแบบเดี๋ยวก็เด้งกลับไปเป็นทาสของไอ้พวกกินการเกลียดเหมือนเดิมเพราะนั้นน่ะจะต้องอาศัยเครื่องมือเข้ามาเตือนตนเองเข้ามาฝึกตนเองนะครับแล้วก็ประเมินผลตนเองอยู่ตลอดเวลาทุกวันนะต้องเกิดขึ้นทุกวันอันนี้เป็นสิ่งที่ผมก็พยายามนะครับผมคิดว่าการที่จะแก้ไขในสิ่งนี้เพราะนั้นเราจะฟังธรรมเนี่ยอย่างเดียวเนี่ยตื่นมาปุ๊บฟังธรรมปั๊บเลยเนี่ยเราจะทำยังไงเราถึงจะทำได้เนี่ยเราจะแก้นี่คือเหตุที่เราต้องทำให้เกิดขึ้นทุกวันในวิมุตติยตนะสูตรทำให้5โอกาสมันเกิดขึ้นทุกวันได้ยังไงเห็นไหมฮะเพราะนั้นเราไม่ต้องกังวลถ้าเราทำให้อยู่ในวิถีชีวิตมันต้องป๊อกสักวันหนึ่งแล้ววะอันเนี้ยนะอันเนี้ยผมก็โอ้โหพูดไปเยอะพอสมควรนะเอาไว้ให้ทุกคนได้ใครมีข้อซักถามอะไรก็ว่ากันมานะฮะแต่ว่าอันนี้คือที่เราได้ลองว่าทั้งเครื่องมือที่เราสร้างขึ้นมาทั้ง12ตอนที่เราเล่ากันมานะจนครบตอนนี้เป็นตอนที่12ในธรรมะเล่มน้อยใครไปฟังย้อนหลังได้นะครับแล้วก็เจตนาพวกเราทั้งหมดเนี่ยก็คือเท่าที่ผมได้ฟังกันมาก็บอกว่าเล่มนี้เป็นเล่มที่น่าเรียนรู้ศึกษาที่สุดนะครับผมใช้คำนี้แล้วเพียงพอที่จะปฏิบัติแน่นอนนะครับเอาละผมไว้ประมาณนี้ก่อนเนาะใครมีข้อสักถามก็เชิญกันครับเดี๋ยวก่อนย่อมมีประเด็นจะขอให้พี่ยุทธขยายนิดนึงย่อมขออนุญาตresponse อาจารย์ประโมทนิดเดียวค่ะเรื่องแอปพอดีมีผู้ชมท่านขอตัวลิงก์แอปนะคะเดี๋ยวอาจารย์ฝากโพสต์ด้วยแล้วก็ต้องขออนุญาตพอดีนึกได้เดี๋ยวลืมค่ะว่าถ้าอาจารย์จะกรุณาทำตัวสรุปแอปอะค่ะเช่นอย่างอาจารย์แบ่งอยู่แล้วใช่ไหมคะว่าอันนี้หมวดของศีลสมาธิปัญญาครับแล้วสมมติว่าอย่างพอดีเทียบเคียงกับแอปไอเวลาที่ลงออกกำลังกายเนาะคือเราสามารถที่จะตั้งเป้าหมายของเราได้อย่างนี้ใช่ไหมคะหรืออาจารย์อาจจะทำเป็นเป้าหมายกลางๆเช่นว่าสีมันควรมีขนาดเท่านี้สมาธิมันควรเป็นเท่านี้ปัญญาเป็นเท่านี้แล้วสมมติว่าแต่ละคนแต่ละครั้งที่เขาบันทึกเข้าไปอะค่ะแล้วมันเท่าไหร่แล้วก็ฉันก็จะทำเขียนเป็นเอ่อ
โน้ตเหมือนกับให้กำลังใจเขานิดนึงประมาณอย่างเงี้ยบอกเออสมมติว่าคะแนนสมมติว่าวันนี้คะแนนศีลเขาต่ำใช่ไหมคะครับจะบอกว่าเออเพิ่มการปฏิบัติอีกนิดหน่อยนะครับหรืออะไรประมาณเนี้ยค่ะครับเหมือนกับมันจะเป็นแค่ว่า two way communication เนี่ยฮะคือเหมือนกับเออพอเราปฏิบัติปุ๊บมันเห็นเนาะว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันเป็นยังไงเออยังว่าเออนักศึกษาที่เขาทำเขาอาจจะมีกำลังใจว่าเออเขาจะได้รู้ว่าอ๋อเขาต้องเพิ่มตรงนี้นะหรือว่าเออต้องเพิ่มในหมวดปัญญาในส่วนนี้อีกนิดนึงหรืออะไรอย่างเออด้านนี้ดีแล้วนะหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะโน้ตสั้นๆเขียนเป็นเป็นแท็กที่มันเป็น default ไว้ค่ะสั้นๆว่าเออถ้ามันคะแนนอยู่ขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้มันดีมากเลยใช่ค่ะแล้วก็ทำมากๆเลยค่ะทีนี้เพิ่งจะขออนุญาตให้พี่ยุทธอธิบายเพิ่มเติมนิดนึงว่าเท่าที่ยงอ่านในธรรมะเล่มน้อยทั้งหมดเนี่ยค่ะเหมือนกับว่าท่านอาจารย์พุทธทาสอ่ะไม่ได้เน้นว่าการเจริญสติหรือนั่งการนั่งสมาธิอะค่ะต้องใช้รูปแบบใดท่านไม่ได้บอกว่าต้องทำอานาปานสติหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วถ้าอย่างนั้นนะคะต้องเคยไปเคยรู้มาว่าจริงๆแล้วกรรมฐานเนี่ยมีทั้งหมด40อย่าง40รูปแบบของกรรมฐานแล้วในความเห็นพี่ยุทธหรือจากการประสบการณ์ที่ปฏิบัติมาเนี่ยค่ะคิดว่าจริงๆแล้วใน40กรรมฐานเองเนี่ยซึ่งมันก็รวมมีรวมอนาปานสติด้วยอะค่ะทั้งหมดเนี่ยจะนำไปสู่เป้าหมายเดียวกันไหมคือถ้าเราปฏิบัติโอเคสมมติว่าเรามีความเพียรจริงๆนะคะก็คือถึงนิพพานเนี่ยในตัว40กรรมฐานเนี่ยจะไปถึงนั้นไปถึงเป้าหมายเดียวกันได้หมดทุกอย่างไหมหรือว่าเราควรปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งหรือควรปฏิบัติอะไรพร้อมกับอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่พอจะให้ความเห็นตรงนี้ได้ไหมคะเป็นแนวทางให้กับผู้ที่ปฏิบัติที่ยังไม่ได้มีกาลามสูตรที่ดีพอที่จะไปเลือกเองอย่างเงี้ยค่ะพอจะมีทางชี้แนะได้ไหมคะโยงจริงๆอาจารย์พุทธทาสเน้นมากๆนะเน้นเรื่องอานาปานสติไม่ได้ไม่เน้นนะเน้นเลยว่าแต่ในเล่มนี้อาจารย์ไม่ได้พูดเยอะไม่พระพุทธเจ้าพูดว่าอาจารย์พุทธทาสที่เน้นเพราะว่าพระพุทธเจ้าก็เลือกอานาปานสติเป็นวิหารธรรมค่ะวิหารธรรม อาจารย์พุทธทาสเน้นอานาปานสติเพราะว่าอะไรเพราะว่า1อาจารย์พุทธทาสบอกว่าอานาปานสติเนี่ยมันคือสติปัฏฐานสูตรเลยที่ชัดเจนมากแต่การเข้าทางอานาปานสติเนี่ยมันเป็นการเข้าอย่างเรียกว่าง่ายต่อการปฏิบัติถี่ทางที่ชัดเจนแล้วก็พระพุทธเจ้าก็ใช้เป็นวิหารธรรมอ่ะเพราะฉะนั้นมันการันตีอยู่แล้วว่ามันเป็นหนทางที่ดีที่ถูกต้องนะแล้วก็มีหลักฐานในเขาเรียกว่าในพระสูตรอ่ะบอกไว้ชัดเจนว่าอานาปานสติอ่ะเป็นหนทางที่ใช้ได้และอาจารย์พุทธทาสพูดถึงอานาปานสติอ่ะเป็นธรรมโคตรเล่มใหญ่ๆเลยนะใหญ่ๆเลย2เล่มอ่ะลองไปอ่านดูลองไปค้นคว้าดูแล้วก็ถ้าคนที่ได้ฟังธรรมะของอาจารย์เนี่ยจะเห็นได้ชัดว่าบางตอนอาจารย์พุทธทาสซักไซต่อลูกศิษย์ที่มาฟังธรรมนะฮะให้ท่องจำเลยว่ามาเลยอานาปานะทั้ง16ขั้นเนี่ยมีแบบไหนบ้างเรียกว่าเน้นสุดๆเลยล่ะอานาปานสตินั่นแหละคือหนทางที่ทางหอจดหมาย ทำไมต้องมีคอร์สอานาปานสติทุกอาทิตย์ขึ้นมาเพราะว่ามันเป็นหนทางชัดเจนที่ทางหอจดหมายเหตุจะต้องสืบต่อปณิธานของอาจารย์พุทธทาสส่วนหนึ่งว่าหนทางในการเข้าถึงพระธรรมจริงๆเพื่อให้เราละวางจากการยึดมั่นถือมั่นเนี่ยก็คืออานาปานสตินี่แหละนะเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าเราเข้าไปศึกษาอานาปานสติเนี่ยเราจะเห็นได้ชัดมากเราต้องสร้างเขาเรียกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือความปิติปราโมทย์เกิดขึ้นแล้วต้องเป็นปิติปราโมทย์ที่เป็นสันทิติโกที่ตัวเราเนี่ยต้องรู้สึกจริงๆในการสร้างปิติปราโมทย์ที่จะเกิดในสันทิติโกเนี่ยนะมันอาจจะมีหลายหนทางแต่อานาปานสติเนี่ย
บอกชัดเจนเลยในกายานุปัสสนาสติปัฏฐานเลยซึ่งเป็นหมวดแรกของอานาปานสติว่าเราต้องตามลมหายใจเข้าทั้งยาวทั้งสั้นนะเพื่อจะฝึกกายสังขารให้รำงับเนี่ยอาศัยกายลมเพื่อจะทำให้กายเนื้อเนี่ยรำงับได้เมื่อเกิดสมาธิเกิดขึ้นกายสังขารของเรารำงับแล้วเนี่ยสิ่งที่ตามมาก็คือเกิดปิติปราโมทไอ้ปิติปราโมทคือจิตสังขารนะแล้วเอาตัวนี้แหละเป็นตัวพิจารณาให้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาได้นั่นแหละทำไมอานาปานสติปัฏฐานเนี่ยมันต้องเริ่มต้นด้วยหายใจเข้าหายใจออกเป็นข้างต้นเลยเพื่อให้มีปิติปราโมทย์เกิดขึ้นเมื่อปิติปราโมทย์เกิดปฐมฌานแล้วเนี่ยจิตมันก็จะเกิดเวทนาศึกษาเรื่องเวทนาเรื่องจิตสังขารสุดท้ายคือธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานอาจารย์พุทธทาสบอกว่าถ้าเราทำหมวดที่หนึ่งทุกครั้งนะสำเร็จทุกครั้งเนี่ยเราสามารถกระโดดไปหมวดที่สี่ได้เลยเพราะพิจารณาเห็นถึงความจริงเลยว่าเมื่อจิตระดับเป็นปฐมฌานนี่แหละมีความสงบพอสมควรก็นำไปพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาได้แล้วทำมันบ่อยๆหมายถึงว่ากายานุปัสสนาสติปัฏฐานหรืออานาปานสติเนี่ยเมื่อเราทำมันบ่อยๆเจริญอยู่บ่อยๆเนี่ยมันจะแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆจิตซึ่งมีสมาธิมีควรแก่การงานเนี่ยนะมันก็สามารถจะเข้าถึงธรรมพอเข้าถึงธรรมได้มันก็เกิดนิพพิทาแล้วมันก็เกิดวิราคะแล้วก็มีมุตในบทสุดท้ายของหมวดสุดท้ายของอานาปานสติได้เพราะฉะนั้นถึงสิ่งที่ว่าที่แนะนำว่าการทำกรรมฐานมีตั้ง40อย่างเนี่ยบางอย่างเนี่ยอาจารย์พุทธทาสก็ไม่แนะนำให้ทำเพราะว่าต้องเป็นมีจิตฉันทะในเรื่องนั้นโดยตรงเช่นการพิจารณาซากศพพิจารณาสังขารต่างๆซึ่งถ้าไม่จิตไม่แข็งพอเนี่ยอาจจะเพี้ยนได้วิธีการทำอานาปานสติเนี่ยน่าจะเป็นวิธีการที่ปลอดภัยที่สุดแล้วก็พระพุทธเจ้าได้เลือกแล้วด้วยนะเป็นอนุสติอันหนึ่งที่ดีมากๆทีนี้ผมอยากเสริมนิดนึงโย่งอาจจะเข้าไปในสไลด์แผ่นที่สองที่โย่งเสนอนิดนึงไม่ใช่แผ่นนี้อีกแผ่นหนึ่งอันแรกอันนี้อันแรกอันแรกอันแรกโอเคอันนี้คืออันแรกถูกไหมธรรมชาติเอาอันแรกนั่นแหละโอเคโอเคไอ้ตรงผลเนี่ยนะผลของการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติข้างล่างเนี่ยที่มองแบบธาตุสังคตธาตุอสังคตธาตุไล่ลงว่ามองทางจิตบาปบุญอาเนชาแล้วก็โลกุตตระนะตรงบาปบุญเนี่ยมันก็คืออโลกิยะนั่นแหละนะฮะอยู่ในโลกคนที่ทำกรรมเมื่อไหร่เนี่ยเขาเรียกว่า ทำกิจกรรมเนี่ยกายสังขารอะไรต่างๆออกมาเนี่ยมันก็จะเป็นกุศลอกุศลนะเพราะว่าเราทำส่วนใหญ่เราก็ทำด้วยกิเลสอ่ะเราไม่ได้เป็นอริยบุคคลบาปบุญนี้ก็เป็นโลกียะแต่ตรงอเนชาเนี่ยนะที่โยงเขียนว่าโลกุตระยังมีสังขารเนี่ยตรงนี้ผมขอติงนิดนึงมันยังไม่ถึงขั้นโลกุตระนะอเนชาเพียงแต่ว่าคำว่าอเนชาก็คือมันไม่มีความชัดว่าเป็นบุญหรือเป็นบาป มันกลางๆอ่ะไม่สามารถจะ identify ว่าเป็นบุญหรือเป็นบาปนะแต่มันยังเป็นสังขารอยู่มันยังปรุงแต่งได้เพราะมันจะไม่อยู่นิ่งน่ะนะ
บาปบุญเมื่อเราทำเนี่ยมันก็จบสิ้นกิจกรรมอันนั้นนะเป็นกรรมอันที่เกิดขึ้นเป็นบุญเป็นบาปนะแล้วมันก็มีเขาเรียกว่ากรรมมันก็มีวิบากของมันนะบุญบาปมันก็มีวิบากของมันไปแต่อเนนชาเนี่ยนะอเนนชาก็เป็นอีกอันหนึ่งที่ไม่เป็นบุญไม่เป็นบาปไม่สามารถจะลงไปเป็นบุญเป็นบาปก็จริงแต่มันก็ยังอยู่ในสังขารคือมีการปรุงแต่งอยู่มันก็จะปรุงไปอยู่ตลอดเหมือนกันมันยังไม่เป็นวิสังขาร แต่เมื่อไหร่เนี่ยเราสามารถพัฒนาจิตของเรานะจนกระทั่งเป็นวิสังขารคือสามารถระวางได้นะจากสังขารเป็นวิสังขารคือปรุงแต่งไม่ได้อีกต่อไปนั่นแหละคือโลกุตตระแล้วคือเหนือบุญเหนือบาปนะเมื่อไหร่เป็นโลกุตตระความหมายก็คือเหนือบุญเหนือบาปเลยไม่สามารถระบุหรือเป็นอเนนชาหรืออะไรมันขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งอาจารย์พุทธทาสในธรรมะเล่มน้อยถึงได้พยายามเปรียบเทียบให้เข้าใจง่ายๆนะเป็นภาษามนุษย์ว่าบาปเนี่ยก็คือนรกเปรียบเสมือนอยู่ใต้ดินเลยเมื่อเราทำบาปอ่ะเหมือนเราอยู่ในอบายเลยนะอยู่ในภูมิ4อย่างนะไม่ว่าจะเป็นนรกเปรตอสุรกายนะอีกอันนึงก็เหมือนกันนะก็ เนี่ยคืออ่ะเรียกว่า อยู่ในอบายอ่ะนะคือใต้ดินแต่ถ้าเป็นบุญเนี่ยมันก็คืออยู่บนดินคือเป็นมนุษย์นั่นเองมนุษย์แสวงหาบุญนะแต่ถ้าเมื่อไหร่เนี่ยนะอยู่เหนือพื้นดินก็คืออยู่ในอากาศอ่ะก็อาจารย์พุทธทาสก็บอกว่าก็คือเทพหรือเทวดาในภูมิเทพหรือเทวดาจะเป็นรูปภูมิหรืออรูปภูมิเนี่ยก็ยังอยู่ในขั้นเทวดาก็คือยังอยู่ในวัฏสงสารนะแต่ถ้าเมื่อไหร่เนี่ยทั้ง3พ้นทั้ง3เนี่ยขึ้นไปข้างบนเลยนะคือในอวกาศเนี่ยที่เปรียบเทียบไว้นั่นก็คือเป็นวิสังขารเลยนั่นก็คือนิพพานไม่สามารถอะไรจะปรุงแต่งได้นะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่ามองทางจิตที่โย่งเขียนว่าผลบาปบุญอเนนชาโลกุตตระเนี่ยก็คือการพัฒนาหรือการวิวัฒนาการของจิตที่เรามีการพัฒนาของมันไปนะพัฒนาจิตก็คือการเจริญนะให้ชีวิตพัฒนาไปจนกระทั่งที่สุดคือวิสังขารก็อยากจะแชร์ตรงนี้ไปว่าอเนนชาเนี่ยเราไม่น่าจะเขียนว่าเป็นโลกุตตระนะน่าจะเป็นอะไรที่ไม่บุญไม่บาปเท่านั้นเองนะครับก็มีเสริมตรงนี้แหละนะที่จะบอกครับผมพี่ยุทธคะแล้วพอดีเคยได้ยินบางตอนเนี่ยท่านจะพูดว่าบาปบุญใช่ไหมคะก็คือกรรมขาวกรรมดำแล้วก็ไม่ดำไม่ขาวถ้าอย่างนั้นอเนนชาใช่ไม่ดำไม่ขาวไหมคะหรือยังเรียกว่าเรียกว่าเป็นกลางกลางแล้วกันไม่ได้ระบุลงไปว่าเป็นบุญหรือเป็นบาปเป็นกลางกลางแต่ยังเป็นสังขารอยู่แต่ว่าถ้าไม่ดำไม่ขาวเลยก็คือจะมันยังอยู่ในวัฏฏะมันยังอยู่ในวัฏฏะเห็นไหมอ๋อจะอยู่ในฝั่งมันยังอยู่ในปฏิจจสมุปบาทโย่งจะเห็นภาพไหมซีกหนึ่งขาวซีกหนึ่งดำถูกป่ะค่ะนั่นแหละแล้วตรงเกิดกับฝ่ายดับตรงกลางคือกรรมนะกิเลสกรรมวิบากนั่นก็คือเรายังอยู่ในวัฏฏะสงสารยังอยู่ในกามภูมินะแล้วก็รูปภูมิอรูปภูมิยังอยู่ในนั้นน่ะเรายังวนเวียนอยู่ในวัฏฏะแต่ถ้าเมื่อไหร่เราปฏิบัติจนเราเบื่อหน่ายวัฏฏะแล้วเพราะว่าวัฏฏะเนี่ยอย่างไรมันก็ยังเป็นทุกข์อยู่แม้แต่อรูปภูมินะซึ่งเป็นภูมิเทวดาที่สุดยอดแล้วนะอรูปภูมิคือสุดยอดแล้วนะมีความสุขสุดยอดเลยแต่ก็ยังมีความทุกข์อยู่นะเห็นไหมมันยังอยู่ในวัฏฏะสงสารเพราะเราต้องทำอย่างไรให้เรามีความรู้สึกว่าเราเบื่อหน่ายวัฏฏะแล้วเราอยากออกจากวัฏฏะ
แล้วหนทางที่จะออกจากวัฏฏะก็คืออะไรก็คืออริยมรรคมีองค์8หรืออริยสัจ4นะที่บอกว่าอะไรเนี่ยที่เป็นธรรมจักรอ่ะมีซี่กรงอยู่มีซี่ร้ออยู่12ซี่อ่ะปริวัติ3อาการ10นั่นแหละคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าเนี่ยชี้ออกไปยังนอกวัฏฏะเลยว่าเนี่ยต้องทำปริวัติ3อาการ10ข้อ2ให้เกิดขึ้นให้ได้นะแล้วจากนั้นเนี่ยเราถึงจะหักวัฏฏะได้คือเป็นวิวัฏฏะเพราะฉะนั้นเราถึงบอกว่าธรรมะจริงๆแล้วอาจารย์พุทธทาสบอกว่าธรรมะเล่มน้อยเนี่ยเป็นเล่มที่เข้าใจง่ายที่สุดแต่ในแง่ของการปฏิบัตินะมันก็ยังเป็นสิ่งที่ลึกซึ้งมากๆเพราะเรากำลังปฏิบัติขัดขืนต่อกิเลสซึ่งเป็นสิ่งที่ฝังลึกอยู่ในปุถุชนมานมนานมายาวนานเพราะฉะนั้นการปฏิบัติเพื่อจะให้ออกจากวัฏฏะเนี่ยมันถึงได้ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ง่ายนักแต่มันก็ง่ายสำหรับคนมีปัญญาไงมันก็พูดยากของเพราะมันถึงบอกว่ามันเป็นเส้นผมบางภูเขานะถูกไหมมันอย่างเงี้ยมันไม่ขึ้นกับว่าเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่หรือเป็นคนที่ปฏิบัติมานานหรือเพิ่งปฏิบัตินะคนที่จะสามารถจะตรัสรู้เป็นพระอรหันต์ได้เนี่ยนะก็ไม่สามารถจะระบุว่าต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้ถ้าปฏิบัติถูกต้องนะมันก็สามารถออกจากวัฏฏะได้ครับค่ะค่ะขอบคุณพี่ยุทธค่ะอย่างนั้นขออนุญาตอาจารย์ประโมทช่วยอาจจะอธิบายให้เราเข้าใจเพิ่มขึ้นนิดนึงได้ไหมคะในฐานะที่อาจารย์ก็ดูแลนักเรียนนักศึกษาอยู่นะคะว่าเวลาที่อาจารย์บอกว่าให้เราคือจริงๆตัวสัจธรรมทิฏฐิอ่ะก็คือมันก็เป็นอีกทางหนึ่งถูกไหมคะก็คือเป็นไม่ใช่มัชฌิมาปฏิปทาทีนี้ถ้าสมมุติว่าจริงๆส่วนตัวก็เคยมีประสบการณ์นะคะแล้วก็อยากให้อาจารย์ช่วยแนะนำด้วยว่าปกติเนี่ยเราโตมาเนี่ยเรามักจะยึดอะไรอยู่สักอย่างเช่นง่ายๆเลยคือยึดความดีพ่อแม่ก็จะสอนว่าต้องทำความดีนะพอเรายึดไปเนี่ยเรารู้สึกว่าเราทำความดีแล้วมีเราได้รับผลนู่นนี่นั่นเราก็จะเกิดความมั่นใจเช่นเดียวกับนักศึกษาเนี่ยว่าตั้งใจเรียนแล้วผลออกมาดีเขาก็จะมีความมั่นใจแต่พออาจารย์ได้บอกเขาว่าเอ้ยสถานที่ที่มันไม่ดีนะควรจะปล่อยไม่ควรจะยึดเลยเนี่ยคือจะบอกว่าเวลาคนที่ปฏิบัติใหม่ๆเนี่ยครั้นเราจะบอกว่าไม่ยึดเลยเนี่ยคือบางทีมันเหมือนชีวิตที่มันขาดหางเสือหรืออะไรที่มันวูบไปเลยค่ะในจังหวะตรงนี้ค่ะอาจารย์พอจะแนะนำได้ไหมว่าเราจะเอาอะไรเข้ามาซัพพอร์ตให้เราสามารถที่จะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะประคองจิตไปได้โดยที่เราไม่มีสัญญาทิฏฐิหรือค่อยๆลดลงมีเทคนิคยังไงที่จะค่อยๆลดลงจนเราสามารถที่จะเข้มแข็งหรือมีความมั่นใจตัวเองเหมือนเดิมที่เราเคยทำดีแล้วเรายึดความดีไว้อ่ะค่ะแต่เข้าใจคำถามไหมโอเคก็อย่างนี้แล้วกันเนาะผมคิดว่าอันนี้ก็จะเป็นปัญหาในแง่ปฏิบัติในหลายๆระดับใช้คำว่าหลายระดับแล้วกันนะอย่างเช่นเด็กๆเนี่ยเขาก็จำเป็นที่ต้องเอาความดีเอาศีลธรรมเนี่ยมาเป็นกรอบก่อนเนาะเขาจะมาเป็นกรอบในการปฏิบัติซึ่งเด็กๆเองเนี่ยแล้วค่อยๆที่จะทำความเข้าใจในฝ่ายที่เป็นโลกุตระหมายความว่าศีลธรรมขั้นพื้นฐานเนี่ยหรือการบังคับตนเองขั้นแรกเริ่มในฐานะที่สติปัญญายังไม่แข็งแรงพอเนี่ยยังมีความจำเป็นมากที่ต้องเหมือนที่วัฒนธรรมอินเดียที่บอกมีอาสมสี่คือต้องมีวัยพรหมจารีเนี่ยเป็นวัยที่ต้องอาศัยกฎระเบียบแล้วก็วินัยเนี่ยนะครับหรือการบังคับจากกติกาเนี่ยให้มากให้เข้มข้นก่อนสาเหตุก็เพราะว่าในวัยนั้นเนี่ยในวัยแรกเริ่มเนี่ยเป็นวัยที่ไม่รู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดความสามารถในเชิงวิจารณญาณเนี่ยก็ยังไม่มากพอทีนี้
ก็เลยจะต้องอยู่ในกรอบกติกาแต่ว่าค่อยๆ อธิบายว่าทำไมกติกาแต่ละข้อหรือข้อบังคับแต่ละอย่างหรือศีลแต่ละข้อนี้มีไว้เพื่อป้องกันกิเลสตัวไหนนะจนกว่าเขาจะเข้าใจว่ากิเลสต่างๆเหล่านี้เนี่ยถ้ามันเข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราแล้วเนี่ยแล้วเราไม่มีศีลมาเป็นตัวบังคับไว้เลยเนี่ยพอมันพุ่งตรงเข้ามาแล้วเนี่ยมันจะมาทำให้จิตใจของเราเนี่ยมีความบีบคั้นมีความทุกข์ยังไงอันนี้ค่อยๆให้เขาได้สัมผัสผ่านตัวจริงเลยนะในลักษณะที่เป็นสันทิฏฐิโกเพื่อที่จะไม่ให้เขามีปัญญาที่เป็นปัญญาจริงๆขึ้นมานะครับอันนี้ผมคิดว่าวัยรุ่นคนรุ่นใหม่เนี่ยโดยเฉพาะเด็กๆเนี่ยก็จะรับได้ในแบบนี้แต่ถ้ายังจะเป็นพิธีกรรมยังจะเป็นอาศัยความเชื่ออาศัยในลักษณะที่เป็นเชิงไสยศาสตร์เนี่ยผมคิดว่ารุ่นใหม่ในยุคปัจจุบันนี่อาจจะปฏิเสธนะอาจจะปฏิเสธได้แต่ถ้าให้เขาเรียนรู้ว่าความทุกข์ที่เขาเผชิญอยู่ตอนนี้มันเกิดจากการที่เราเนี่ยไม่ป้องกันกิเลสเลยแต่ที่กิเลสมันต้องเข้ามาได้เพราะว่าเราไม่มีการสำรวมอินทรีย์เนี่ยแล้วมันก็เข้ามาเนี่ยมันเข้ามาแล้วเนี่ยปัญญาเราไม่มากพอกิเลสมันก็ทำหน้าที่ของเขานะฮะก็มาบีบคั้นจิตใจให้เป็นอย่างนั้นให้เป็นอย่างนี้ให้อยากอย่างนู้นให้อยากอย่างนี้ต่อไปอันนี้คือสิ่งที่เขาจับต้องได้และเกิดขึ้นกับเขาความทุกข์ก็เกิดขึ้นแล้วให้เขาเรียนรู้ค่อยๆเรียนรู้กลับไปอ๋อเนี่ยเมื่อสติยังไม่แข็งแรงพอนะเราจำเป็นต้องสำรวมอินทรีย์เราต้องมีศีลเข้ามาก่อนปกป้องก่อนไม่ไปในสถานที่ที่มันกิเลสมันมากมายไม่ไปเปิดแอปพลิเคชันที่มันมอมเมาเรามากเกินไปไม่ไปอะไรที่ทำให้เกิดสิ่งเหล่านี้ได้ยังไงซึ่งอันนี้ผู้ปกครองต้องรู้มากเลยต้องสร้างกติกาที่มากกว่าที่มันเป็นอยู่นะครับต้องมีระบบที่เข้าใจตัวกิเลสที่มันแอบแฝงอยู่ในสื่อต่างๆที่มันอยู่ในสภาวะแวดล้อมต่างๆอันเนี้ยเป็นเรื่องที่ผู้ปกครองต้องเข้าใจอย่างลึกซึ้งพอสมควรนะนี่นั้นแล้วก็เห็นอยู่ตอนเนี้ยวัยรุ่นเราเนี่ยเป็นโรคซึมเศร้ากี่มากน้อยก็เพราะว่าปล่อยให้เข้ามาทางตาหูจมูกโดยที่ไม่มีการควบคุมอะไรเลยพอมันมาขย่ำขึ้นมาปั๊บพอมันจนกระทั่งมันควบคุมจิตไม่ได้เนี่ยแล้วมันไปจนกระทั่งกลายเป็นโรคประสาทกลายเป็นโรคซึมเศร้าขึ้นมาก็เกิดขึ้นเยอะมากแล้วพ่อกับแม่เองเนี่ยก็ไม่มีความรู้พอเนี่ยที่จะไปจัดการกับภาวะเหล่านี้เราคิดว่าเนี่ยจะต้องพึ่งทางยาอย่างเดียวเนี่ยทางกายภาพอย่างเดียวเนี่ยซึ่งไม่ได้เนี่ยต้องอาศัยพุทธวิธีนี่แหละเข้าไปช่วยส่วนวัยคฤหัสถ์เนี่ยเป็นวัยที่ต้องเผชิญใช่ไหมเผชิญกับทุกสารพัดเลย real business มีทั้งล้มลุกคลุกคลานสภาวะการทำงานที่ทำงานมันไม่ได้แบบโลกสวยเหมือนที่เราร่ำเรียนมา ต้องเผชิญกับนินทาต้องเผชิญกับสภาวะที่มันไม่ปราณีต่อกันเนี่ยของโลกความเป็นจริงเนี่ยถามว่าเนี่ยถ้าเราไม่มีธรรมะในลักษณะที่เป็นโลกุตตระเลยเนี่ยจิตมันจะไปเลยนะมันจะแปรผันไปตามสภาวะที่เผชิญต่อสิ่งนั้นอยู่เพราะฉะนั้นคนในปัจจุบันที่เจอธุรกิจล่มเจอสภาวะที่มันไม่ได้เป็นดั่งใจแล้วเป็นสภาวะที่มันโลกของการเปลี่ยนแปลงของโลกของดิจิตอลในทุกวันนี้เนี่ยมันเปลี่ยนแปลงเร็วมากในบางสถานการณ์มันปรับตัวไม่ทันเนี่ยอาการเหล่านี้เป็นอาการที่เราถ้าไม่ฝึกภายในถ้าไม่ฝึกจิตฝึกใจเตรียมรับสถานการณ์เหล่านี้ไว้เนี่ยวันวัยคฤหัสถ์เป็นวัยที่เผชิญหน้าต่อสภาวะที่มันเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วอยู่แล้วเนี่ยที่จริงอันเนี้ยสถานการณ์เหล่านี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นเวทีแห่งการฝึกโดยตรงนะแต่ว่าเราจะใช้พื้นที่แห่งการฝึกหรือเปล่าเพียงแต่ว่าบางคนสติปัญญาไม่ได้เรียนรู้อย่างเต็มที่เนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นเวทีแห่งการฝึกแต่กลับกลายเป็นพื้นที่ที่ทำร้ายตัวเองอันเนี้ยเยอะมากเลยผมเห็นในโซเชียลเนี่ยนะครับเพราะว่าเขาไม่มีเครื่องมือที่จะฝึกฝนเขาไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือเขาไม่มีความรู้เพียงพอที่จะเอาสถานการณ์เหล่านั้นมันเป็นตัวฝึกเราได้เพราะในวัยคฤหัสถ์เนี่ยต้องเผชิญเยอะมากแต่ถ้ามีปัญญาพอรู้ว่าอริยมรรคเนี่ยเป็นสิ่งที่เราใช้ได้ทุกสถานการณ์เลยมันก็จะเป็นโอกาสที่จะฝึกนะครับจิตของเราเนี่ยและอย่างเต็มที่ในทุกรูปแบบเนี่ยเพราะนั้นมันพลิกได้นะมันพลิกสถานการณ์ได้หมดเลยนะแต่พอวัยที่เกษียณแล้วเนี่ยที่เรียกวรรณปราชญ์วัยเข้าสู่ป่าเรื่องปากท้องเรื่องหาเงินหาทองไม่เกี่ยวแล้วเนี่ยเป็นวัยที่จะแสวงหาความสงบอันเนี้ย
ในวัฒนธรรมอินเดียเรามีแต่วัฒนธรรมไทยเราไม่ได้ทำนะฮะวัยวนปรัตเนี่ยวัยที่เข้าสู่ป่าวัยที่แสวงหาความสงบอันเนี้ยวัยเนี่ยเป็นวัยที่ถ้าหากวัฒนธรรมไทยเรามีนะมันจะช่วยให้เห็นว่ามันจะมีต้องมีจังหวะของชีวิตที่เราต้องวางเรื่องปากท้องที่เราต้องวางเรื่องทำมาหากินที่เราต้องวางเรื่องลาภยศสรรเสริญเกียรติกินการเกียรติทั้งหลายต้องวางทิ้งแล้วมาสู่ความสงบคืออาจจะไปอยู่ปฏิบัติในแบบฉบับที่ตัวเองถนัดที่ชอบที่เป็นถูกจริตของตนเองก็แสวงหาความสงบอย่างเดียวถ้าอันนี้นะเกิดขึ้นเนี่ยเราจะเห็นว่าวัยเนี่ยเป็นวัยสำคัญมากเลยที่จริงมันไม่จำเป็นต้องหลังเกษียณนะแต่เป็นวัยที่เราควรจะพอต่อเรื่องปากท้องแล้วอะไม่ดิ้นรนมากจนเกินไปแล้วก็สร้างเหตุปัจจัยสภาวะแวดล้อมให้มันง่ายที่จะให้จิตนี้สงบได้ง่ายกว่านะอยู่ในพื้นที่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่จิตเราสงบได้ง่ายอันเนี้ยได้หมดเลยไม่จำเป็นต้องไปถึงเกษียณนะไม่จำเป็นต้องเกษียณวรรณปรัตนะฮะส่วนสัญญาสีแจกของส่องตะเกียงก็เป็นวัยที่ดีที่สุดแล้วตอนนั้นเขาพบความสงบแล้วเห็นมีเขาเรียกว่าพบความสงบเยือกเย็นได้รับผลแห่งการปฏิบัติดีแล้วเนี่ยก็เอามาบอกต่อนะในแบบฉบับที่ตัวเองถนัดอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ถ้าทำอย่างนี้ได้เนี่ยก็เรียกว่ามันจำเป็นเนี่ยเหมือนที่คุณโยมบอกว่าเอ๊ะถ้าเด็กจะจัดการยังไงใช่ไหมผู้ใหญ่จะจัดการยังไงผมก็เลยคิดว่าใช้อาสมสีเนี่ยเข้ามาผสมผสานแล้วกันนะช่วยในการจัดการพอดีมีท่านยกมือแต่ย่อมขออนุญาตนิดเดียวค่ะว่าพอดีแล้วต่อเนื่องกับประเด็นที่อาจารย์พูดก็คือว่าแสดงว่าจริงๆแล้วพอเราปฏิบัติเนี่ยเราก็คงต้องเริ่มต้นจากการที่เรายึดดีอยู่แหละมีแต่ว่าเราต้องยอมรับความจริงว่าคือวันนึงมันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงพอถ้าเรายอมรับได้นี้ปุ๊บเนี่ยเราก็จะไม่ไปยึดกับความดีหรือว่าจะปล่อยความดีปล่อยการยึดความดีไปเองใช่ไหมคะก็คือสามารถที่จะยอมรับกับสิ่งที่เป็นเขาเรียกว่าธรรมะคือธรรมชาติจริงๆได้ใช่ไหมคะนั้นต้องอาศัยการฝึกฝนเพียงแต่ว่าปัญหาคือบางทีพวกเราไม่ได้รู้จุดนี้ไงคือบางทีเราก็คิดว่าเฮ้ยมันต้องยึดดีไปตลอดชีวิตอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยทำให้เหมือนกับว่าเราไม่สามารถจะพัฒนาจิตของเราไปถึงระดับนั้นได้ใช่ไหมคะครับก็พอดีมีท่านผู้ฟังในซูมนะคะยกมือนะคะก็ขออนุญาตเรียนเชิญเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีอาจารย์ทั้งสองท่านด้วยนะคะแล้วก็ทุกท่านร่วมด้วยค่ะพอดีก็อยากจะแลกเปลี่ยนมุมมองประเด็นที่อาจารย์ปาโมทพูดเมื่อสักครู่นี้นะคะว่าในเรื่องที่มันมีผลกับการใช้ชีวิตของคนในยุคปัจจุบันเนี่ยค่ะก็พอดีทำงานเกี่ยวกับเรื่องเด็กและสตรีอยู่นะคะก็ค่อนข้างที่จะได้รับผลกระทบพอสมควรค่ะคือเวลาที่เราดูข่าวว่าเด็กถูกกระทำจากพ่อแม่เราก็จะเห็นเลยว่าโอ้เด็กยุคนี้นี่แบบว่าเขาแบบมันมีความทุกข์แบบทุกข์มากๆเลยนะคะถ้าเปรียบเทียบกับตอนที่เราเป็นเด็กเนี่ยรู้สึกว่าเด็กยุคนี้น่าสงสารมากแล้วก็ด้วยการที่เราทำงานอยู่ตรงนี้ด้วยบางทีเราก็มองตัวเราแล้วก็มองไปที่สังคมอย่างเงี้ยค่ะบางทีเราก็ด้วยความที่มันบทบาทหน้าที่เนี่ยมันก็อยู่ในตรงนี้ด้วยแต่ว่าบางทีเราก็ไม่สามารถที่จะไปช่วยอะไรเขาได้มากนะคะแล้วก็ส่วนหนึ่งมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าเอ๊ะทำไมปัญหามันยิ่งทำแล้วมันยิ่งเยอะนะนี่ในมุมมองของคนทำงานนั่นหนึ่งมันก็ทุกข์นะคะอาจารย์ว่าเอ๊ะเราจะแบบจะปลดตัวเองยังไงที่แบบว่าจะไม่ให้ไปยึดติดว่าเอ๊ะเราไม่สามารถที่จะไปแก้ไขปัญหาตรงนั้นได้นะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเหมือนกับว่าสิ่งที่ทำอยู่เนี่ยก็พยายามที่จะให้ความรู้กับกลุ่มเยาวชนหญิงกับกลุ่มผู้หญิงอะไรเงี้ยค่ะว่าเวลาที่เขาประสบปัญหามีความทุกข์เรื่องกับความสัมพันธ์ในครอบครัวมีการใช้ความรุนแรงต่อกันแล้วเขาจะดูแลตัวเองยังไงที่จะให้ปลอดภัยเพื่อที่ว่าเขาจะได้ไปดูแลลูกได้อะไรเงี้ยค่ะหรือบางทีพอทำไปมันก็เราก็แบบว่ามันในมุมของคนทำงานเนี่ยมันก็ยังมีความทุกข์อยู่นะคะอาจารย์บางทีก็ต้องแบบว่าจะดีลีทตัวเองยังไงจะแบบปรับสมดุลยังไงให้ชีวิตเราแบบว่าทำงานช่วยเหลือคนอื่นได้ด้วยแล้วเราก็มีความสุขด้วยแล้วก็ในขณะเดียวกันก็ไม่ไปคาดหวังว่าสังคมมันก็จะต้องเป็นแบบอย่างที่เราอยากให้มันเป็นเราไม่อยากเห็นเด็กหรือว่าไม่อยากเห็นผู้หญิงเนี่ยถูกทำร้ายอะไรเงี้ยค่ะบางทีพอดูมากๆมันก็กลายเป็นว่าเราก็ไปประณามคนที่กระทำกับเด็กอะไรเงี้ยฮะเวลาดูข่าวแบบสามีทำร้ายภรรยาแล้วก็ทำร้ายลูกหรือว่าแม่เอาลูกตัวเองไปขายเพื่อที่จะหาเงินมาดำรงชีวิตอะไรเงี้ยค่ะมันเป็นอะไรที่แบบเศร้าค่ะอาจารย์อันนี้อาจจะขอคำแนะนำกับจากอาจารย์ด้วยนะคะว่าในฐานะที่เราก็ทำงานอยู่ตรงนี้ค่ะจะวางสมดุลยังตัวเอง
ยังไงค่ะอาจารย์ขอบคุณค่ะครับโอ้โหเป็นอะไรที่สถานการณ์จริงเลยนะเนี่ยก็คนเป็นทุกข์เพราะความดีเนี่ยเยอะมากนะถ้าอาจารย์พุทธทาสเนี่ยถึงได้ย้ำว่าที่จริงเนี่ยไอ้ความดีที่เราพยายามทำกันทั้งหลายเนี่ยมันกลับมากัดเราเนี่ยเยอะมากเลยแล้วก็กัดในลักษณะที่เจ็บด้วยนะเจ็บกว่าไอ้ความทุกข์ที่มันซื่อสัตย์นะต่อความรู้สึกเราเนี่ยความทุกข์ที่เหลือเนี่ยมันซื่อสัตย์ต่อความรู้สึกนะเราเห็นว่านี่คือทุกข์นะแต่ไอ้ความดีเนี่ยมันซ่อนในลักษณะที่เราอยากให้สังคมดีเราอยากให้คนนู้นคนนี้ดีเราอยากให้สิ่งนั้นมันดีแต่มันกลับมาเพราะว่ามันแอบซ่อนตั้งความคาดหวังเอาไว้ใช่ไหมที่จริงเราไม่ได้ตั้งใจจะคาดหวังหรอกแต่ว่าจิตที่เรายังไม่จิตที่เราฝึกเนี่ยหมายความว่าความรู้ที่เป็นโลกุตตระเนี่ยบางทีมันยังน้อยไปพอน้อยไปมันก็แอบคาดหวังตลอดเลยเหมือนเวลาผมสอนเด็กนักเรียนก็เหมือนกันเราอยากให้เด็กได้ดีนะตั้งใจสอนเต็มที่เลยบอกว่าจะไม่คาดหวังกับมันสุดท้ายก็โมโหมันอยู่ดีเวลาไม่ตั้งใจอ่ะ แต่ทีเนี้ยเราอ่ะต้องฝึกค่อยๆฝึกครับผมใช้คำนี้ดีกว่าว่าขอให้รู้ว่ายึดมั่นในสิ่งใดเนี่ยมันทุกข์หมดเลยคาดหวังในสิ่งใดก็ทุกข์หมดเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยภาวะที่เราเกิดขึ้นหรือจิตที่เรากำลังหงุดหงิดไม่ได้ดั่งใจเราทั้งหลายแหล่ที่เกิดขึ้นน่ะที่มันกำลังเกิดโดยความเคยชินของเราเนี่ยที่จังที่เป็นเจตนาที่ดีมากเลยนะเจตนาที่ดีทั้งหมดเลยแต่ว่ามันกลับมากัดเราได้นะครับมันกลับมากัดที่เขามีคำโบราณว่าทั้งชั่วทั้งดีอปีทั้งคู่คือมันกัดได้ทั้งคู่อ่ะนะทั้งชั่วทั้งดีมันก็กลับมากัดเราได้เพราะเราไปยึดถือไปยึดมั่นแต่อาการที่เราจะรู้ว่าเรายึดมั่นในความดีเนี่ยที่เราจะรู้ได้เนี่ยจนกว่าว่าเราจะรู้สึกว่าโอ้เนี่ยเราเป็นทุกข์กับมันนะเป็นทุกข์กับสิ่งที่เรากำลังแล้วขณะที่เราเคาน์เซลลิ่งใช่ไหมไปให้คำปรึกษาเขาอยู่เนี่ยเราจะเผชิญกับความเราจะมีความจิตเราเนี่ยก็จะเป็นไปใกล้ๆกับผู้ที่เป็นอยู่อ่ะคือเหมือนกับว่าเราพยายามเข้าใจเขาในขณะที่ความเข้าใจเขาเนี่ยความรู้สึกหรือฟีลลิ่งของเราเนี่ยมันก็จะถาโถมไปใกล้เคียงกับเขาคือเมื่อพลังทางจิตของเราเนี่ยมันก็มีโน้มก็เรียกโน้มไปทางไปรู้สึกแบบเดียวกับใกล้เคียงกับเขาอาการนี่แหละที่ทำให้จิตเราเนี่ยลดถอยพลังลงไปเยอะเลยพอลดถอยไปเยอะเนี่ยเราก็จะวีคเหมือนกันนะเราพูดง่ายว่าพูดให้คำปรึกษาผู้ที่ถูกผู้ที่มาให้คำปรึกษากับผู้ที่รับฟังคำปรึกษานี่แหละจะต้องฝึกพอสมควรเลยถ้าไม่ฝึกก็ไปเลยเหมือนกันไปกับเขาเหมือนกันเนี่ยอาจารย์ขออนุญาตนิดนึงคืออาการแบบนี้ก็จะเป็นบ่อยค่ะเวลาที่เราติดตามข่าวว่ามันมีการหลอกลวงผู้หญิงหลอกเอาเงินมีการทำร้ายหรือว่าผู้หญิงที่แบบว่าสามีใหม่ไปกระทำกับลูกของตัวเองมันเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าแล้วก็แบบมันก็ปั๊กกันมาในใจเราทำไมนะทำไมผู้หญิงนี่ถึงแบบว่าไม่เรียนรู้นะในการที่จะมีครอบครัวใหม่ทั้งที่ตัวเองมีลูกอะไรเงี้ยแล้วทุกครั้งที่จะได้ยินว่าไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นกับตัวเราเองอะไรเงี้ยก็จะได้ยินประโยคนี้แบบบ่อยมากแล้วมันจะรู้สึกแบบเหมือนอย่างที่อาจารย์ว่าจริงๆนะคือต้องฝึกเรื่องโลกุตตระหมายถึงว่ามองโลกนี้เป็นของว่างให้ได้จนเห็นอาการเรานี่เป็นเช่นนั้นเองได้นี่มันไม่ได้ฝึกง่ายอย่างที่เราคิดหรอกแต่ว่าการฝึกเนี่ยหมายถึงว่าค่อยๆมองว่าที่จริงอวิชชาธาตุเขาก็ต้องทำหน้าที่ของเขานะวิชชาธาตุก็ทำหน้าที่ของวิชชาธาตุเหมือนกันคนที่เป็นกิเลสเนี่ยมันเป็นธาตุหมดเลยนะคือมันต่างฝ่ายต่างทำหน้าที่ต่างฝ่ายต่างปรุงของมันตามธรรมชาติที่มันมีหน้าที่ของมันแต่เราเนี่ยไปมึงทำอย่างนี้ได้ยังไงใช่ไหมไปสร้างตัวตนนะว่าอีคนเนี้ยนายคนเนี้ยชื่อเนี้ยที่ประกอบด้วยอภิชาติธาตุเนี่ยนะที่ไปทำไม่ดีทั้งหลายเนี่ยแต่เราไปสร้างตัวตนฝ่ายเขาว่าเขามีตัวมีตนนะจริงๆทั้งหมดอะไม่ว่าจะเป็นสังคตธรรมอสังคตธรรมมันเป็นธาตุหมดเลยเป็นไม่มีความหมายแห่งความเป็นตัวตนทั้งสิ้นนะทั้งฝ่ายเราฝ่ายเขาฝ่ายทั้งผู้เห็นที่ถูกเห็นทั้งหมดเลยมันไม่มีอันนี้คือความรู้ในฝ่ายโลกุตตระที่เราต้องเข้าใจให้ได้ว่าอวิชชาธาตุก็ทำหน้าที่ของฝ่ายอวิชชาธาตุของเขานะเมื่อมันไปครอบงำกับใครอ่ะมันก็ต้องไปทำให้เขาคิดไม่ดีคิดผิดคิด
เป็นมิจฉาทิฐิไปเป็นอย่างนู้นเป็นอย่างนี้แล้วก็ทำหน้าที่ไปอย่างนั้นไปทีนี้พอเราเข้าใจอย่างนี้ว่าเมื่อเขาเป็นอย่างนั้นได้เนี่ยเราจะวางใจได้ว่าอ๋อมันก็เป็นอย่างนั้นของมันเนาะมันจะจนกว่าเราจะเห็นความเป็นเช่นนั้นเองเช่นนั้นเองก็ต่อเมื่อว่าเราไปบังคับไม่ได้หรอกเพราะปัจจัยมันมากจนเราคอนโทรลไม่ได้หรอกแต่เราทำได้เท่าที่ทำเราทำได้ใช่ไหมทุกวันนี้เราทำได้เราได้แนะนำบอกเขาเราได้แค่ประคับประคองเขาได้แค่นี้พอได้แค่นี้ทีนี้เราจะวางยังไงตอนจังหวะที่เราจะวางเนี่ยนะพอเราทำแล้วเราวางให้ได้มันไม่ได้บอกว่าเราทำปั๊บเนี่ยนะเขาจะหายเราทำปั๊บเขาจะจากชั่วกลายเป็นดีมันก็ไม่ขนาดนั้นนะพุทธองค์ก็ทำไม่ได้ทุกคนเพราะนั้นการทำแล้ววางทำแล้ววางมันเป็นทักษะขั้นสูงเลยนะขั้นสูงเลยที่เราต้องเห็นความเป็นเช่นนั้นเองของอวิชชาธาตุเลยว่าอ้อมันก็เป็นของมันอย่างนี้มันไม่ให้คนนินทาเราได้ไหมล่ะมันก็ไม่ได้หรอกแต่ว่าคนที่นินทาเนี่ยมันเป็นของมันอย่างนั้นไม่ต้องไปสร้างตัวตนฝ่ายนู้นนะแต่ว่ามันทำหน้าที่ของเขาเพราะว่าเขาปล่อยให้อวิชชาเข้ามามันก็ทำหน้าที่ของมันอย่างนั้นไปจนเรียกว่าเราจิตเราเริ่มวางได้นะสังเกตเราค่อยๆสังเกตตัวเองเนี่ยสังเกตตัวเองไปเรื่อยเราโอ้เราเช่นนั้นเองได้โอ้ช่างมันได้พอช่างมันได้มันก็ค่อยๆวางค่อยๆวางมันก็จะไม่ถือสาเขานะอันนี้ผมคิดว่าเป็นทักษะขั้นสูงเหมือนกันนะ ต้องอาศัยความรู้โลกุตระนะครับมากมากต้องขออนุญาตแลกเปลี่ยนนะคะก็คืออย่างที่อาจารย์พูดไปเนี่ยโอเคก็คือมันเป็นทักษะชั้นสูงแหละแล้วก็มันคือหลักการที่เป็นแก่นธรรมเลยอะค่ะแต่ทีนี้ย่องเนี่ยมีโอกาสได้เรียนรู้เครื่องมืออีกตัวหนึ่งซึ่งเขาอาจจะว่าระดับที่เรายังปฏิบัติยังไม่ถึงอะค่ะอาจจะเป็นตัวช่วยเราได้ประคับประคองคือจริงๆเนี่ยย่องว่าโฟกัสอยู่ที่สติคือให้เรามีสติแล้ววิธีการฝึกสติที่ย่องเคยเรียนมาพอดีย่องเคยไปเรียนคอร์สเมตตาภาวนานะคะถ้าเกิดสนใจมันจริงๆเคยพูดไปใน EP อะไรนะคะอาจารย์ที่แล้วเนาะที่ก่อนนู้นน่ะที่เรื่องเมตตายาพฤกษาค่ะพฤกษาแห่งชีวิตเคยอธิบายไปแล้วอันนี้สรุปสั้นๆก็คือว่าคือเรามีการฝึกให้มีสติรู้ตัวในชีวิตประจำวันตลอดเวลาไม่ตลอดเวลาคือให้บ่อยที่สุดตรงนี้มันจะช่วยถึงตรงนั้นได้ค่ะก็คือเหมือนกับว่าวิธีฝึกนะคะที่เป็นรูปธรรมเนี่ยคือพระอาจารย์ก็จะสอนว่าคือมันจะมีระดับนะคะระดับแรกก็คือฝึกขอบคุณคือขอบคุณเมื่อเราขอบคุณเนี่ยปกติเราจะขอบคุณสิ่งที่เป็นกุศลถูกป่ะคะทีนี้ก็จะอัพสเต็ปขึ้นไปเป็นขอบคุณสิ่งที่เป็นอกุศลอย่างที่คุณพูดก็คืออย่างที่ที่ท่านพูดที่แรกเปลี่ยนมาคือเราเห็นเป็นอกุศลปุ๊บเนี่ยทำยังไงจิตเราถึงจะวางตรงนั้นได้แล้วเราจะพลิกให้มันเป็นมุมกุศลได้คืออันดับแรกคือพลิกให้มันกุศลก่อนนะคะคือยังไม่ได้วางหรอกคือมองยังไงเอ้ยจริงๆเราอาจจะต้องเข้าใจว่าเขาอาจจะมีเหตุผลอะไรเบื้องหลังหรือเปล่าเช่นอย่างวันก่อนย่องอ่านของอาจารย์ชาชาติอะค่ะผู้ว่ากทม.ไอเดียท่านดีมากเลยนะคะคือไม่แอบไม่บอกคือมุมมองเขาดีมากเลยคือเทศกิจเนี่ยเขาก็จะนโยบายเรื่องแม่ค้าที่จะไล่แต่ท่านอะเคยท่านอะลงไปคุยกับแม่ค้าแล้วท่านก็เห็นใจว่าเอ้ยเขาต้องทำมาหากินเขาต้องเลี้ยงชีพคือทำยังไงให้อยู่ด้วยกันเนี่ยค่ะคือทีหลังจะต้องเข้าใจมุมมองหรือบริบทของอีกฝั่งหนึ่งที่เรามองเขาว่าไม่ดีก่อนนะคะแล้วนั่นสเต็ปที่สองนี้ขั้นที่สามเนี่ยท่านจะสอนเรื่องอุปกิเลสถ้าเราศึกษาอุปกิเลสจะรู้ว่าอุปกิเลสเนี่ยมันเป็นอะไรที่ยิบย่อยมากเยอะมากถ้าเราทันอุปกิเลส เราจะไม่เกิดภาวะแบบนี้เลยค่ะคือเหมือนเขาว่าเราจะรู้ว่าอ๋อตัวนี้มาละนั้นเราจะต้องท่านจะฝึกการเยียวยาตัวเองด้วยนะคะถ้าเรารีบเยียวยาตัวเองปุ๊บเนี่ยอุปกิเลสมันจะไม่เกิดพอไม่เกิดปุ๊บความหงุดหงิดหรือที่อาจารย์พุทธะเรียกว่าลูกศรดอกที่สองถูกปะคะเพื่อจะมาทิ่มใจเราเองเนี่ยมันจะไม่เกิดมาเพราะนั่นนี่เป็นเครื่องมือที่พอดีได้มีโอกาสเรียนมาแล้วก็คือพอดียังไม่ได้ถึงระดับโลกุตระค่ะก็เลยแลกเปลี่ยนในระดับโลกิยาว่าเราอาจจะใช้ตัวเมตตาภาวนาเนี่ยมาช่วยในระดับที่สองก่อนถึงที่จะระดับที่ว่าจะปล่อยวางแบบอาจารย์ว่าเขาเห็นเป็นธาตุนะคืออยู่ดีๆจะบอกว่าให้คนที่แบบไม่เคยฝึกเลยมองเป็นธาตุนี่คือได้ค่ะมันน่าจะเป็นความคิดมันจะไม่ใช่เป็นการมองว่าเห็นเป็นรู้แจ้งจริงๆอ่ะไม่แค่คิด
แต่ถ้าเมื่อไหร่เราสติเราหลุดเราก็จะไม่ได้คิดละใช่ไหมคะจริงๆถ้าเราสามารถฝึกสติได้เนี่ยมันจะสามารถที่จะเขาเรียกว่าประคับประคองอารมณ์สภาวะตรงเนี้ยให้มันเป็นกุศลได้ไม่ว่าจะมีผัสสะอะไรเข้ามากระทบเราก็ตามเราก็จะมองว่าจริงๆแล้วทุกอย่างเนี่ยมันมีทั้งด้านดีแล้วก็ด้านลบอะค่ะเดี๋ยวมองให้มันออกว่าเอ้ยจริงๆสมมติว่าเราไปเจอเหตุการณ์เป็นตัวเองนะคะถ้าไปเจอเหตุการณ์ว่าเฮ้ยทำไมเราแนะนำเขาไปแล้วเขาก็ยังทำอีกเราอาจจะมองว่ามันก็เป็นโอกาสให้เราทำความดีใช่ไหมเราเลยเข้าไปช่วยเขาอีกอย่างเงี้ยค่ะคือถ้าเรามองเงี้ยเราก็สบายใจเราก็ทำหน้าที่ของเราไปเราก็มีหน้าที่อย่างนี้นะถ้าเขาไม่ทำแบบนี้เราก็ไม่มีโอกาสที่จะได้ทำความดีไม่มีโอกาสที่จะได้ช่วยเหลือเขาใช่ไหมคะถ้าเรามองอย่างนี้เราก็จะได้ไม่ได้ไปหงุดหงิดไม่ได้เอาลูกศรดอกที่สองว่าทิ่มแทงใจเราอีกรอบหนึ่งเนี่ยค่ะต้องก็ขออนุญาตแชร์เพิ่มเติมจากอาจารย์ประโมทค่ะโอ้เยี่ยมมากเลย นะเยี่ยมเลยได้คำตอบไหมครับค่ะอาจารย์ดีขึ้นไหมคะครับ คือคนที่อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยจะรู้ว่ามันคล้อยจิตเราจะคล้อยไปตามเหตุการณ์นั้นเลยใช่เอาว่าเราอ่ะเป็นสุจริตชนเนี่ยนะไม่ใช่ทุจริตชนเนี่ยเราจะคล้อยตามไปแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่บั่นทอนจิตใจของเราซึ่งอยู่ในเหตุการณ์แต่สิ่งผมว่าสิ่งแรกเลยอ่ะเราต้องทำจิตของเราให้ปกติให้ได้ก่อนเหมือนกับเราอยู่ในบินเนี่ยนะทำไมเวลาเกิดปัญหาขึ้นมาเนี่ยเราต้องออกซิเจนดูดเราก่อนนะไม่ช่วยเด็กหรืออะไรที่เราคิดว่าต้องช่วยก่อนคือต้องให้เราจิตปกติก่อนแล้วถึงจะมาวิเคราะห์เหตุปัจจัยต่างๆอย่างจิตปกตินะจะมีความเข้มแข็งเมื่อเราเข้มแข็งมันช่วยคนอื่นได้ผมว่ามันก็เป็นหลักธรรมะเลยแต่ว่ามันต้องอาศัยการฝึกฝนสิ่งที่บอกนะผมบอกนะว่าธรรมะเนี่ยมันคือยาวิเศษจริงๆเพราะว่าถ้าเราไม่อาศัยธรรมะนะเราก็ไม่รู้ว่าอากุศลมันก็คือธรรมอกุศลธรรมากุศลธรรมทุกอย่างมันเป็นธรรมอวิชชาก็ทำหน้าที่ของมันวิชชาก็ทำหน้าที่ของมันแต่ถ้าเรารู้เนี่ยเราจะทำให้ตัวเราอะอยู่ได้เข้มแข็งได้น่าคือความคือเราช่วยเขาได้ไม่หมดหรอกฮะปัญหามันเยอะมากแล้วเหตุปัจจัยเนี่ยพระพุทธเจ้าอย่างที่บอกพระพุทธเจ้ายังช่วยมนุษย์ได้ไม่ครบเลยมันก็ได้แค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเองก็คงจะได้แค่นั้นนะเช่นนั้นเองอ่ะแหละแต่ว่าก็ต้องวิเคราะห์ลึกลงไปครับครับขอบคุณมากนะเห็นคุณคุณพัชรีค่ะชื่อเล่นชื่อนะฟังตลอดเลยร่วมเลยเออพอดีชื่อเล่นชื่ออ้อมค่ะหนูก็เคยไปลงเรียนธรรมโคตรอยู่ครั้งนึงค่ะแต่ว่าตอนมันก็ห่างหายไปตั้งแต่ช่วงโควิดค่ะก็พยายามที่จะหาช่องทางเพราะว่าหนูทำงานอยู่ตรงนี้เนี่ยก็จะเจอคนที่มีความทุกข์เยอะนะโดยเฉพาะกลุ่มผู้หญิงกับกลุ่มเด็กอย่างเงี้ยค่ะโอ้โหมากมากถ้าตัวเราเองเนี่ยเราได้เรียนรู้แล้วก็เข้าใจตัวเองตรงนี้อย่างเหมือนที่บอกว่าถ้าเราเข้าใจเราเองเนี่ยความทุกข์เราก็คงจะไม่แตกต่างกับเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆพยายามที่จะฝึกตัวเองตรงนี้อยู่พอสมควรเหมือนกันมันเหมือนกับว่าถ้าให้คะแนนระดับเลเวลนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณ5 5 5อะไรเงี้ยยังเรียนรู้อีกเยอะเลยค่ะทีนี้วันนี้ที่เข้ามาเนี่ยอ้อมก็รู้สึกว่ามันก็ทำให้มีต้องรู้สึกว่าทำให้รู้จักตัวเองมากขึ้นอีกหน่อยนึงว่าบางอย่างเราก็ไปคาดหวังแบบถึงขนาดนั้นก็คงไม่ได้นะยึดติดกับอะไรนะกับความดีอย่างเหมือนที่พี่โยมว่าเมื่อกี้บางทีเราก็เผลอนะฮะมันจะเผลอสติบ่อยมากอะไรอย่างเงี้ยผมเพิ่มนิดเดียวนะที่พยุทธพูดใช่เลยนะคืออย่างนี้เวลาเหตุการณ์จริงๆเนี่ยในชีวิตจริงของเรามันจะมีช่วงวีคที่สุดใช่ไหมช่วงที่มันเผชิญสิ่งที่จิตเราเนี่ยแปรผันไปตามสภาวะนั้นเนี่ยไม่ว่าโดยเฉพาะเกิดขึ้นกับลูกของเรากับครอบครัวของเราเนี่ยจะเกิดง่ายที่สุดกับคนใกล้ชิดหรือตัวเราเนี่ยนะที่เราเผชิญอยู่เนี่ยเหตุการณ์อย่างเงี้ยเวลาเกิดขึ้นปั๊บเนี่ย
ที่ผมใช้นะคือ1คือเราทำอะไรเขาไม่ได้เลยนะเวลาจิตมันวิกเนี่ยเราได้แค่สังเกตเขาดูเขาเฉยๆทีเนี้ยพอดูไปสักระยะหนึ่งเนี่ยเราจะเกิดความเหมือนที่พี่ยุทธบอกว่าเราต้องเยียวยาเขาก่อนเราต้องเยียวยาจิตเรานี่แหละที่มันกำลังวิกที่มันกำลังเป็นไปเนี่ยนี่วิธีเยียวยาที่ผมใช้นะผมก็จะไปอยู่สภาพแวดล้อมใหม่แล้วก็ไปเจริญอานาปานสติแล้วก็เจริญสติให้มากเลยนะแล้วก็คือเรียกว่าอยู่ในวิหารธรรมให้นานที่สุดผัสสะที่เราเผชิญอยู่ก่อนหน้าเนี่ยมันจะถูกลืมออกไปมันก็เลยมันห่างออกไอ้ภาวะที่เราวีคอยู่เนี่ยกับตอนที่เรากลับมาเนี่ยเจริญวิหารธรรมเนี่ยก็คือเจริญสติให้มากจะโดยเดินจงกรมหรือนั่งสมาธิอานาปานสติก็ตามเนี่ยพอเราทำต่อเนื่องนานๆปุ๊บเนี่ยไอ้ภาวะนั้นน่ะพอเวลาเรามาเขี่ยใครว่าโอ้มันเกิดขึ้นอย่างนี้เพราะอะไรเพราะอะไรจิตที่มันอ่อนแอลงไปตอนที่มันบีกลงไปเนี่ยเราต้องผมถึงบอกการสร้างวิหารธรรมการสร้างทักษะของการพักผ่อนทางจิตเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการเดินจงกรมไม่ว่าจะเป็นการเจริญอานาปานสติเนี่ยในฐานะพุทธบริษัทเนี่ยควรจะทำจนถึงขนาดว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์สำคัญในชีวิตเนี่ยจะต้องกลับมาอยู่ในวิหารธรรมนี้ให้ได้พอมันอยู่ได้จำนวนหนึ่งเนี่ยมันจะกลับสู่สภาวะเดิมได้เร็วได้เร็วกว่าปกติแต่ถ้าเราเยียวยาไม่เป็นเนี่ยนะมันก็จะวีกไปเรื่อยวีกไปเรื่อยคราวนี้ก็มีสิทธิ์ที่จะรุนแรงมากขึ้นอันนี้เป็นทักษะสำคัญนะที่ผมคิดว่าควรจะฝึกกันเอาไว้นะจนเกิดทักษะเลยแหละนะในวิหารธรรมอันนี้เป็นที่เคยเจอกับตัวเองอ่ะนะแล้วก็ใช้คือต้องเจอบ่อยๆใช่ไหมคะอาจารย์ประสบการณ์จะช่วยให้เราอะจริงๆนะคะประสบการณ์ความทุกข์เนี่ยจริงๆต้องขอบคุณนะคะว่าจริงๆถ้าเราไม่ทุกข์เนี่ยเราส่วนมากคนเราอ่ะจะเพลินอยู่ในสุขเวทนาใช่ไหมคะถ้าเราไม่ทุกข์เนี่ยบางทีสติมันไม่ค่อยมาค่ะคือเวลาเรามีความสุขเนี่ยสติไม่ค่อยมีหรอกค่ะเราก็จะหลงใช่ไหมคะแต่พอเรามีความทุกข์เนี่ยบางทีเราก็จะนึกเฮ้ยทำไมเราต้องทุกข์เราก็จะเริ่มหาทางดับทุกข์ใช่ไหมคะมันก็จะเป็นตัวเรียกสติแล้วได้ระดับหนึ่งความทุกข์อะค่ะหรือเวลา2นาทีอ๋อหรือเวลทีเนาะถ้างั้นก็น่าจะจะหมดแล้วเนาะลืมไปเลยหรือเวลาน้องเวลาถ้างั้นเรารายการของเราก็น่าจะประมาณนี้เนาะแล้วก็ใครไปดูย้อนหลังได้เดี๋ยวน้องเวลจะแนะนำเนาะน้องเวลาเชิญเลยครับเชิญเวลเลยครับเปิดไมค์ด้วยครับครับมาแล้วครับก็พบเพื่อนนะครับสำหรับวันนี้ก็12ตอนครับก็ขอบคุณวิทยากรทุกท่านด้วยนะครับที่ร่วมทำงานร่วมกันมาถึง12 EP แล้วก็ขอบคุณผู้ฟังผู้ชมนะครับที่ติดตามกันมาถึง12 EP ที่ทั้งติดตามผ่านไลฟ์ทั้งผ่านติดตามผ่านย้อนหลังนะครับทาง YouTube เนาะก็วันนี้กิจกรรมธรรมโคตรออนไลน์ของเราครับก็ครบถ้วน12 EP แล้วก็เดี๋ยวในลำดับถัดไปนะครับผมจะอธิบายแล้วก็ชี้แนะแนวทางถึงช่องทางสำหรับการศึกษาแล้วก็ติดตามชมย้อนหลังนะสำหรับคนที่อาจจะมาฟังคลิปนี้เป็นครั้งแรกนะครับหรือว่าเพิ่งมาฟังเป็นครั้งแรกจากการที่ดูผ่านช่องทางอื่นๆเนาะครั้งนี้ก็จะถือเป็นโอกาสที่จะแนะนำถึงเครื่องมือแล้วก็อุปกรณ์ในการที่จะศึกษาธรรมโคตรทั้งหมดในวันนี้เลยนะครับก็ขออนุญาตแชร์สกรีนสักครู่นะครับนี่เลยครับอันนี้ก็จะเป็นเครื่องมือนะครับสำหรับการศึกษาธรรมโคตรออนไลน์ที่จะทำโดยหอจดหมายเหตุพุทธทาสนะครับเครื่องมือลำดับแรกของเราเนี่ยก็คือธรรมโคตร.org ครับสำหรับคนที่ฟังวิทยากรทุกท่านเนี่ยอธิบายมาถึงธรรมะเล่มน้อยในตอนนี้แล้วเนี่ยถ้าอยากศึกษาเพิ่มเติมนะครับในอนาคตเนี่ยเราก็จะมีการทำในตอนอื่นๆด้วยเนาะเมื่อมีเวลาอันเหมาะสมนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยถ้าอยากศึกษาเพิ่มเติมก็สามารถเข้าไปศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมด้วยตนเองได้ก่อนนะครับก็คือเครื่องมือนี้ก็คือ www.thamakot.org นะครับ thamamagsosana.org นะครับในนี้ก็จะเป็นหนังสือธรรมโคตรที่เรานำเข้าไปอยู่ในระบบออนไลน์ครับก็คือเบื้องต้นเนี่ยเรานำเซตจากพระโอษฐ์ที่เป็นงานของอาจารย์พุทธทาสงานหลักที่เป็นงานเขียนเนี่ยลงไปแล้วจำนวน4เล่มนะครับส่วนธรรมโคตรเล่มอื่นๆเนี่ยก็ค่อยๆทยอยนำอัปโหลดเข้าไปนะครับก็จะมีธรรมะเล่มน้อยอนาปานสติภาวนาอิทัปปัจจตาหรือมนุสธรรมนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของหนังสือที่ทยอย
นำเข้าไปนะครับประโยชน์ของธรรมโคตรออนไลน์เนี่ยก็คือประโยชน์ในการสืบค้นครับเพราะว่าตัวเทคที่เรานำใส่เข้าไปเนี่ยเป็นเทคที่ตรงกันกับในหนังสือธรรมโคตรเลยซึ่งเราก็จะผนวกไปกับเสียงธรรมบรรยายของท่านอาจารย์ด้วยนะครับก็จะทำให้เราสามารถสืบค้นไปได้ตลอดกาลเลยแม้ว่าตอนนี้เราอาจจะยังเผยแผ่ได้ยังไม่กว้างขวางเงี้ยแต่ว่าในอนาคตเนี่ยเทคและเนื้อหาทั้งหมดจะถูกบันทึกอยู่ในระบบแล้วก็สืบค้นได้ตลอดกาลเลยเพราะฉะนั้นเครื่องมือนี้สามารถสืบค้นได้ต่อไปแล้วก็จะอาจจะใช้ในการอ้างอิงสำหรับการศึกษาค้นคว้าทั้งทางวิชาการและการศึกษาด้วยตนเองนะครับวิธีการใช้เครื่องมือเนี่ยก็คือถ้าเป็นด้านบนนะครับก็เป็นเซตจากพระโอษฐ์ที่ถูกแบ่งมาเป็นบทแล้วเนาะก็คือจะแบ่งเป็นหมวดตามนี้นะครับแต่ถ้าเป็นธรรมะเล่มน้อยเนี่ยอย่างตัวอย่างเนี่ยถ้าสมมติว่าท่านดูธรรมะเล่มน้อยแล้วอยากจะศึกษาเพิ่มเติมเนี่ยครับก็คลิกเข้าไปเลยนะครับที่วงกลมด้านขวาที่อยู่หลังชื่อหนังสือนะครับก็จะปรากฏบทที่ปรากฏตรงกันกับหนังสือทั้งหมดนะครับจำนวน12บทซึ่งก็เราก็ได้สนทนากันแล้วนะครับ12 EP ก็เดี๋ยวผมจะแนะนำช่องทางสำหรับการติดตามดูไลฟ์ย้อนหลังได้นะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยขออธิบายถึงการใช้เครื่องมือ thamakot.org ก่อนก็คืออย่างอันนี้ครับตัวอย่างก็คือวันนี้เราคุยกันในบทที่12ใช่ไหมครับเรื่องสรุปความธรรมะเล่มน้อยก็คลิกเข้าไปได้เลยครับระบบก็จะพาเราไปพบกับเนื้อหาของบทที่12ครับซึ่งเนื้อหาของบทที่12เนี่ยก็จะตรงกันกับหนังสือเลยโดยถ้าท่านใดเนี่ยอยากจะฟังว่าจริงๆแล้วอาจารย์พูดไว้ในธรรมบรรยายครั้งนั้นว่าอย่างไรเพราะว่าอย่างหนังสือธรรมะเล่มน้อยเนี่ยก็คัดมาจากสิ่งที่อาจารย์เทศนา12ครั้งนะครับรวมเป็น1เล่มโดยครั้งที่12เนี่ยก็สามารถฟังเสียงได้เลยครับกดลำโพงที่ข้างชื่อบทนี่นะครับก็จะปรากฏคลิปเสียงของท่านอาจารย์ที่เป็นการบรรยายซึ่งจะตรงกับเนื้อหาในเทคนะครับเป็นเวลา1ชั่วโมง25นาทีสามารถฟังเพิ่มเติมได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นการฟังเสียงธรรมบรรยายเนาะต่อมาก็จะเป็นอีบุ๊กครับด้านล่างทางซ้ายมือนะครับก็คลิกเข้าไปได้เลยระบบก็จะพาเราไปเจอกับพากูด้าซึ่งเป็นอีกเครื่องมือหนึ่งเนาะเดี๋ยวค่อยอธิบายต่อมาก็จะเป็นเครื่องมือสำหรับการสืบค้นครับเป็นบัตรย่อเรื่องของท่านอาจารย์ซึ่งจะพาเราไปที่เพจของจดหมายเหตุครับเป็นจดหมายเหตุออนไลน์เนาะก็จะมีบัตรย่อเรื่องที่ท่านอาจารย์ทำคล้ายๆกับสคริปต์ของธรรมะเล่มน้อยครับก็เข้าไปสืบค้นเพิ่มเติมได้เนาะอันนี้เป็นอ้างอิงนะครับต่อมาก็จะเป็นที่มาที่ไปของธรรมโคตรออนไลน์และธรรมะเล่มน้อยนะครับก็เป็นคลิป YouTube สามารถติดตามได้นะครับคลิกเข้าไปได้เลยอันนี้ก็จะเป็นเครื่องมือธรรมโคตรออนไลน์นะครับประโยชน์ของธรรมโคตรออนไลน์เนี่ยหลักๆของมันก็คือการสืบค้นครับวิธีการค้นก็คือไปที่ค้นหามุมขวาด้านบนนะครับก็เช่นเราอยากรู้คำว่าธรรมะที่ปรากฏในหนังสือธรรมะเล่มน้อยนะครับเราก็พิมพ์คำว่าธรรมะเข้าไปได้เลยแล้วก็เลือกหนังสือที่จะค้นหาครับก็คือธรรมะเล่มน้อยระบบก็จะสืบค้นคำว่าธรรมะที่ปรากฏในหนังสือทั้งหมดหรือเราอยากหาคำอื่นเช่นกิเลสคำว่าบาปคำว่าบุญคำว่าธรรมดาคำว่าชีวิตอะไรเงี้ยครับค้นหาได้หมดเนาะอันนี้ตัวอย่างค้นหาคำว่าธรรมะกดเข้าไปเลยได้เลยครับระบบจะประมวลผลค้นหาคำว่าธรรมะที่ปรากฏในหนังสือทั้งหมดเช่นอย่างเนี้ยตัวเป็นตัวอย่างก็มันมีทั้งหมด211รายการที่มีคำว่าธรรมะอยู่ในหนังสือธรรมะเล่มน้อยนะครับก็จะช่วยให้เราสืบค้นหาสิ่งที่เราสนใจได้รวดเร็วขึ้นนะครับก็รายละเอียดของมันก็จะประมาณนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นชื่อของหนังสือข้างล่างนี้ก็จะเป็นชื่อบทภาวะธรรมดาแห่งชีวิตมนุษย์นะครับถ้าเป็นบทที่เราศึกษาวันนี้ก็คือสรุปความธรรมะเล่มน้อยแล้วก็เลื่อนเข้าไปเลยครับด้านล่างยาวมากเนื่องจากมี200กว่ารายการตอนนี้ผู้ชมก็คงจะตาลายแล้วผมก็เช่นกัน เราเลื่อนไปด้านล่างเนี่ยครับเป็นตัวอย่างของสรุปความธรรมะเล่มน้อยเนาะก็ปรากฏอยู่ในหน้านี้มันก็จะปรากฏว่ามันอยู่ที่หน้าไหนอะไรครับแล้วก็คลิกก็ไปเลยจะเห็นตัวอย่างเช่นอันนี้ก็ได้ครับก็จะพาเราไปถึงหน้าที่พูดถึงธรรมะที่เราเช่นเรื่องเนี้ยครับว่าพระพุทธเจ้าในชั้นลึกก็คือจิตที่รู้ธรรมะเป็นพระพุทธเจ้าธรรมะก็คือสิ่งที่จิตรู้จนกลายเป็นจิตเสียเองอันนี้เราก็สืบค้นเพิ่มเติมได้นะครับอันนี้ก็เป็นเครื่องมือและประโยชน์สำหรับธรรมโคตรออนไลน์ครับต่อมาผมจะพาทุกท่านไปดูช่องทางการรับชมย้อนหลังของธรรมโคตรออนไลน์นะครับก็ไปได้เลยครับที่ YouTube แล้วก็พิมพ์คำว่าหอจดหมายเหตุพุทธทาสครับแล้วก็กดค้นหาเข้าไปได้เลยครับเมื่อกดค้นหาก็จะพบ YouTube Channel ของหอจดหมายเหตุพุทธทาสนะครับคลิกเข้าไปได้เลยแล้วก็เลือก Playlist ครับซึ่งเราก็ได้มีการจัด Playlist ของกิจกรรมธรรมโคตรออนไลน์เนี่ยอัพโหลดไว้แล้ว11ตอนที่ผ่านมานะครับก็ติดตามรับชมย้อนหลังได้นะครับโดยตอนที่12เนี่ยพบธรรมะเล่มน้อยก็จะอยู่ในนี้เหมือนกันถ้าท่านใด
ฟังในวันนี้แล้วรู้สึกว่าน่าสนใจมากเลยเนี่ยก็อยากจะสืบค้นว่าที่ผ่านมาเราคุยเรื่องอะไรกันบ้างประเด็นไหนในแต่ละบทที่มันน่าสนใจเนี่ยเข้าไปสืบค้นได้เลยนะครับในเพลย์ลิสต์ของกิจกรรมธรรมโคตรออนไลน์ครับคลิกเข้าไปได้เลยอันนี้เป็นตัวอย่างก็จะปรากฏเพลย์ลิสต์ทั้งหมด12ตอนของเรานะครับอันนี้ก็เป็น YouTube สำหรับการติดตามย้อนหลังนะครับต่อมาเครื่องมือสุดท้ายที่วันนี้จะแนะนำให้ทุกท่านรู้จักก็คือ Pagoda Online ครับ Pagoda Online ก็จะเป็นคลังสื่อธรรมะทั้งหมดของหอจดหมายเหตุพุทธทาสนะครับซึ่งก็จะมีข้อมูลหรือมีเทคมีธรรมะของครูบาอาจารย์ต่างๆที่อยู่ในเครือข่ายของเราด้วยเช่นกันนะครับก็ระบบหลักๆของเราเนี่ยผมแนะนำถึงระบบเสียงก่อนละกันก็คือถ้าเข้ามาที่ pagoda.or.th หรือ pagoda.or.th นะครับสิ่งที่จะแนะนำวันแรกอันครั้งแรกเนี่ยนะครับก็คือเสียงครับเราคลิกเข้าไปด้านบนก็ได้ครับว่าเสียงก็จะมีเสียงคำของครูบาอาจารย์หลายๆท่านที่เรานำเข้าในระบบนะครับก็สามารถเข้าไปสืบค้นฟังรวมถึงศึกษาได้นะครับก็จะมีทั้งครูบาอาจารย์พระสงฆ์อุบาสิการวมถึงคารวาสที่สนใจทำนะครับมีอาจารย์ประมวลมีอาจารย์สันติกโรอาจารย์กำพลมีครบถ้วนนะครับก็สืบค้นได้เลยแต่ว่าระบบไอ้ตัวพากอดาของเราที่พิเศษกว่าคนอื่นนิดนึงเนี่ยก็คือระบบการค้นหาของมันครับเราจะยกตัวอย่างจากของหลวงพ่อคำเขียนก็ได้ครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเราสนใจงานหลวงพ่อคำเขียนเนี่ยครับก็จะเป็นคลิกเข้าไปที่รูปก็จะเจอไฟล์เสียงของอาจารย์คำเขียนทั้งหมดเลยอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่ท่านบรรยายถ้าสนใจอันไหนก็คลิกเข้าไปดูได้เลยครับซึ่งจะต่างกันกับการฟังเสียงที่อื่นนะครับเพราะว่าอันนี้จะมีระบบถอดเทคซึ่งก็ร่วมทำงานกับอาสาเนาะเราขับเคลื่อนด้วยอาสาเป็นหลักก็คือเนี่ยก็จะเป็นเทคที่ตรงกันกับการเทศของท่านอาจารย์เลยอาจารย์พูดว่าอะไรมันจะมีอยู่ในนี้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะช่วยสำหรับการค้นหาเพราะว่าอย่างการฟังเสียงเนี่ยข้อจุดอ่อนของการฟังเสียงเนี่ยก็คือบางทีเราจำได้ว่าเราเคยฟังจากที่ไหนแต่เราไม่รู้ว่ามันอยู่ในเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถค้นหาได้จาก Google หรือค้นหาเองจากใน Pagoda เนี่ยก็จะปรากฏเนื้อหาที่เทศในวันนั้นเลยที่บรรยายทำในวันนั้นปรากฏอยู่ด้านล่างสำหรับท่านใดที่อยากฟังอยากสืบค้นหรือเอาข้อมูลจากการเทศไปทำงานศึกษาทางวิชาการต่อเนี่ยก็เข้ามาสืบสวนผ่าน Pagoda.th ได้เลยอันนี้เป็นคุณสมบัติพิเศษของ Pagoda อย่างแรกครับก็คือเสียงนะครับต่อมาที่น่าสนใจอีกอย่างนะจริงๆก็มีหลายอย่างนะครับทั้งกิจกรรมวิดีทัศน์อีบุ๊กแต่ที่แนะนำอีกอย่างขอเป็นอีบุ๊กแล้วกันอันนี้ก็คืออีบุ๊กครับก็คลิกเข้าไปได้เลยนะครับที่อีบุ๊กก็จะปรากฏหมวดหมู่ที่น่าสนใจของหนังสือมากมายยกตัวอย่างสัก2หมวดหมู่แล้วกันอันนี้ก็เป็นธรรมะใกล้มือนะครับของหอจดหมายเหตุพุทธทาสที่ตีพิมพ์ทุกเดือนอันนี้ก็จะเป็นปกล่าสุดของธรรมะใกล้มือนะครับซึ่งล่าสุดเนี้ยเราก็ผลิตหนังสือจำนวน12ตอนครับก็คือ12ตอนจากธรรมะเล่มน้อยนี่แหละก็จะทยอยออกทีละเดือนนะครับเดือนที่ผ่านมาเดือนกรกฎาเนี่ยก็ภาวะธรรมดาของชีวิตมนุษย์ออกไปแล้วบทแรกบทที่2จิตภาวนาคือชีวิตพัฒนาบทที่2ก็ศึกษาเพิ่มเติมได้อันเนี้ยจะแตกต่างจากในธรรมโคตรเล็กน้อยก็คือจะตัดทอนบางส่วนออกนะครับเพื่อให้มันกระชับเนาะก็ท่านใดอยากศึกษาในมุมมองอีกแบบนึงเนี่ยก็ศึกษาเพิ่มเติมได้ทีละบทเลยผ่านอีบุ๊กของธรรมะใกล้มือนะครับส่วนเล่มที่ผ่านมาเนี่ยเราก็คุยกันไม่ใช่เราก็คุยกันสิเราก็ชวนทุกท่านศึกษากันในเรื่องของธรรมะก้าวตาอันนี้ก็เป็นธรรมะก้าวตาทั้ง9เรื่องก็เข้าไปสืบค้นได้ครับเป็นอีบุ๊กออนไลน์อ่านได้ฟรีเลยใน Pagoda นะครับต่อมาอีกอย่างนึงหลักๆของเราก็คือธรรมโคตรครับก็คลิกเข้าไปได้เลยครับอีบุ๊กธรรมโคตรนอกจากธรรมโคตรแล้วยังมีหนังสือพิมพ์พุทธศาสนาด้วยเนาะก็เข้าไปดูกันได้นะครับเนี่ยธรรมโคตรมีกี่เล่มตอนนี้เข้าไปดูมี20เล่มเป็นอีบุ๊กก็เข้าไปสืบค้นเพิ่มเติมได้นะครับสำหรับกรณีที่อยากจะอ่านอีบุ๊กหรืออ่านแบบเป็น PDF ตอนนี้เรานำธรรมโคตรเข้าไปอยู่ในระบบออนไลน์แล้วบางส่วนจริงๆแล้วเนี่ยหลายท่านน่าจะเคยใช้พุทธทาส .org เนาะซึ่งตอนนี้เราก็ร่วมงานกับผู้เจ้าของที่ทำธรรมโคตร .org แล้วในอนาคตเราก็จะ merge ตัวอีบุ๊กทั้งหมดเข้ามาใช้ร่วมกันนะครับตอนนี้มีอยู่บางส่วนแล้ว20เล่มในอนาคตก็จะเร่งดำเนินการให้ครบถ้วนเนาะจะได้เป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่สนใจงานทำแล้วก็สนใจสืบค้นนะครับอันนี้ก็เป็นการแนะนำช่องทางในการสืบค้นศึกษาเพิ่มเติมสำหรับผู้ที่สนใจงานธรรมโคตรนะครับวันนี้เราก็เริ่มทดลองกิจกรรมสำหรับธรรมโคตรออนไลน์ในเรื่องของธรรมะเล่มน้อยการเป็น EP เอ้ยเป็นชุดแรกเนาะซึ่งวันนี้เนี่ยก็เป็นการ
นำเสนอจนครบ12 EP แล้วก็คิดว่าทุกท่านก็น่าจะได้ประโยชน์จากธรรมโคตรนะครับเพราะว่างานธรรมโคตรเนี่ยก็เป็นงานที่ท่านพุทธทาสทำเป็นงานหลักเนาะแต่ว่าการสื่อสารก็ยังไม่ไปถึงในวงกว้างมากนักเนาะตอนนี้ก็เป็นกิจกรรมที่พวกเรารวมถึงร่วมกลุ่มอาสารวมถึงสโมสรธรรมทานและหอจดหมายเหตุทาสเนี่ยก็ร่วมกันทดลองทำกิจกรรมนี้นะครับเพื่อทดลองว่ามันจะเป็นประโยชน์หรือเผยแพร่ให้กับคนในวงกว้างได้มากน้อยแค่ไหนเนาะรวมถึงระบบสืบค้นต่างๆที่เราทำกันมานะครับก็วันนี้เนี่ยก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมกันมาจนถึง12 EP รวมถึงขอบคุณวิทยากรที่สละเวลาและพลังงานในการที่จะร่วมงานกันนะครับในการที่จะร่วมมือทำให้งานคำของท่านพุทธทาสเนี่ยสื่อสารไปกับคนในวงกว้างมากขึ้นก็หวังว่าในอนาคตเนี่ยเราจะมาพบกันกับธรรมโคตรออนไลน์ในรูปแบบใหม่นะครับตามเวลาที่เหมาะสมขอให้ติดตามผ่านหอจดหมายเหตุพุทธทาสและสโมสรธรรมทานไว้นะครับก็ในอนาคตน่าจะมีการนำธรรมโคตรออนไลน์กลับมาทำอีกเนาะแต่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนเนี่ยก็เดี๋ยวรอทางทีมเนี่ยหารือกันเพื่อปรับระดับปรับรูปแบบให้เหมาะสมตามเวลาที่เหมาะสมอีกทีนะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับก็คงต้องลากันไปแล้วนะครับแล้วก็บอกว่าจะได้เจอกันอีกสำหรับผู้ชมแล้วก็ผู้ฟังนะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณวิทยากรด้วยนะครับ